มันมีอันตรายมันมีความล่อแหลมพี่น้องลองจินตนาการตัวเราอยู่ท่ามกลางความมืดสนิทไร้แสงนาทีนั้นมันเสมือนเราสูญเสียดวงตาจะก้าวก็ไม่กล้าจะขยับก็หวาดกลัวเกรงว่าอันตรายมันจะเข้ามารุมเร้าทำร้ายเรานั่นคือสภาพของปัญหาที่มันเกิดในสังคมมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของดุนยานบีบอกผลของมันร้ายแรงถึงขนาดไหนยุสบิฮุรรอญุลฟีฮามุมินันวะยุมซีกาฟิรอมันร้ายแรงถึงขั้นเสียศาสนากันเลยและถ้าพลาดพลั้งเนี่ยโอ้โหดังนั้นไอ้เรื่องค่านิยมต่างๆกระแสปรัชญาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในสังคมแล้วมันผ่านการรับรู้ของเราเนี่ยเราน่ะก็ว่าพอจะแข็งอยู่ลูกหลานเรานั่นอีกล่ะที่น่าเป็นห่วงดังนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องกลับมาสู่กระบวนการที่จะทำให้อิสลามนั้นมันฝังลึกในจิตใจของบุตรหลานของเราเพราะไอ้สิ่งนี้ถ้ามันหล่นหายไปนะแน่นอนอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เลวร้ายเท่ากับการสูญเสียศรัทธานะไอ้ยุคหลังๆเนี่ยโอ้โหมันมีความล่อแหลมอย่างมากเลยถ้าเราไม่ปลูกฝังความรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสำนึกที่ว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้เนี่ยลูกหลานของเราหรือกระทั่งตัวเราเองก็อาจจะตกอยู่ในวังวนของความวุ่นวายหัวข้อที่จะบรรยายศาสนธรรมในวันนี้คืออิสลามคือคำตอบสุดท้ายในชีวิตของเราไม่ว่าคำถามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราหรือปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราเราจะตอบอะไรออกไปก็แล้วแต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องย้อนกลับมาที่ศาสนาอิสลามและวันนี้เราจะทราบถึงข้อมูลและแก่นแท้ว่าคำพูดที่ว่าอิสลามคือคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายจริงๆหรือไม่โดยวันนี้ผมนั่งอยู่นะครับระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนะครับก่อนที่จะให้ท่านได้พบปะแล้วก็พูดคุยผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้งสองท่านแล้วก็ผมก็จะได้ส่งไมค์ให้ท่านทั้งสองนี้ได้บรรยายในหัวข้อที่ท่านทั้งสองนั้นได้เตรียมมาท่านแรกก็คือท่านดร.อุมัตเจริญสุขนะครับแล้วก็ท่านที่สองก็คือท่านอาจารย์คอนดุลลาติฟีพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านท่านดร.อุมัตครับในส่วนของปัญหาที่ผมอยากจะให้ท่านดร.อุมัตได้ให้แง่คิดกับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ผมอยากจะให้ท่านดร.ได้พูดในแง่ที่ว่าเรื่องของจิตใจหรือความอีมานหรือการศรัทธาสิ่งที่เป็นสรณะในการนำทางชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันบั่นทอนจิตใจของเราเราจะมีหนทางอย่างไรหรือคำตอบแห่งศาสนาอิสลามเนี่ยมีคำตอบอย่างไรที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบได้ทำให้อีมานของเรานั้นมันไม่อ่อนแอลงแล้วมันก็มีความทวีคูณเพิ่มขึ้นไปยิ่งๆขอเรียนเชิญท่านดร.อุมัตเจริญสุขได้ชี้แจงในประเด็นนี้ครับเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนوقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ขอความรักความเมตตาความกรุณาปาดีความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านอิหม่ามขอเตบิลันคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการจัดงานวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายท่านอาจารย์คอนดุลลาติฟีตลอดจนบรรดาพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีอัลฮัมดุลิลละห์กับหัวข้อเสวนาในค่ำของคืนวันนี้อิสลามนั้นมีคำตอบจริงๆแล้วจากอายะห์อัลกุรอาน
ที่เราได้เคยคุ้นกันบ่อยๆก็คืออันเยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนี่ยมาทีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาสาระคำถามคำตอบเพราะอิสลามหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถึงแก่กรรมแปลได้ความว่าทุกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาแน่นอนเหลือเกินมันก็มีคำตอบเพียงแค่ว่าเรานั้นจะเข้าไปศึกษาจะเข้าไปทำความเข้าใจคำสอนจากกิตาบุลลอฮ์คืออัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรถ้าหากว่าเรามีปัญหาแต่เราไม่ย้อนกลับไปดูคำสอนของอัลลอฮ์คำสอนของรอซูลแน่นอนเหลือเกินเราก็คงจะไม่พบกับคำตอบชีวิตของเราอย่างแน่นอนเพราะอัลกุรอานและหะดีษคือเรียกว่าเป็นธรรมนูญชีวิตของมนุษยชาติทั้งหลายไม่เพียงแค่มุมินหรือผู้ศรัทธาเพียงเท่านั้นจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์เองบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนบรรดาตาบีอิตตาบีอีนบรรดาอุลามาเมื่อมีปัญหาใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องหลักเอติกอดหลักการศรัทธาอย่างเดียวไม่เพียงแค่เรื่องของชริอัตนิติบัญญัติการปฏิบัติอย่างเดียวในทุกๆเรื่องที่มันเกี่ยวข้องและเกี่ยวโยงกับชีวิตการดำเนินชีวิตของมนุษย์จะเห็นว่าบรรดานักวิชาการนั้นจะหาคำตอบจากอัลกุรอานและหะดีษทั้งสิ้นและสุดท้ายแล้วก็พบคำตอบที่ถูกต้องและสามารถที่จะแก้ไขและหาทางออกให้กับประชาคมของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งจากผู้ศรัทธาที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอีมานยอมรับในกิตาบุลลอฮ์ก็คืออัลกุรอานและยอมรับในพระวจนะของท่านนบีก็คือซุนนะห์ของท่านนบีแต่ก็แปลกใจอยู่ที่ว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทำไมเราจึงไม่ไปหาคำตอบจากอัลกุรอานและหะดีษจะด้วยการศึกษาของเราเองหรือเราไม่เข้าใจก็ต้องถามผู้รู้นี่คือปัญหาชีวิตของเราทุกวันนี้มันจึงแก้ไม่ได้จนกระทั่งท่านไซนาอุมัรอิบนุคอตอบได้กล่าวขึ้นในครั้งช่วงแรกๆที่ท่านถูกแต่งตั้งเป็นคอลีฟะมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นท่านก็สรุปในคุตุบะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายนี้มันเกิดขึ้นจากการที่พวกเรานั้นขาดศาสนาปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเราขาดศาสนาไม่เข้าใจในคำสอนของศาสนาและปัญหาใดก็ตามที่ไม่ถูกแก้ด้วยกับศาสนาก็จะพบปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ดังนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าจากคำพูดของไซนาอุมัรทำให้เราเข้าใจว่าวันนี้ถ้าเราต้องการจะไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในตัวเราคนในครอบครัวของเราญาติพี่น้องมิตรสหายของเรามันก็ต้องแก้ด้วยกับการที่จะต้องนำศาสนาเข้าไปบ่มเพาะตัวเราและคนในสังคมของเราเพราะไซนาอุมัรบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคนขาดศาสนาและทวันนี้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วยิ่งแก้ก็ยิ่งพบกับปัญหาไม่มีวันจบสิ้นก็เพราะว่าพวกเราไม่ได้แก้ด้วยกับศาสนาตรงนี้ทำให้เราเข้าใจว่าศาสนาคือตัวแปรสำคัญในการที่จะขจัดหรือในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่นี้ปัญหาอยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจคำว่าอุกามอหรือศาสนากันอย่างไรแน่นอนเหลือเกินผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าถ้าจะตั้งคำถามวันนี้ณวินาทีนี้แล้วเราตอบในใจว่าหากมีคนหนึ่งมาถามเราว่าอะไรคือศาสนา
และอะไรคือความหมายของคำว่าศาสนาหลายคนอาจจะตอบไม่ได้เลยหรือหลายคนอาจจะตอบว่าที่เคยได้ยินมาก็คือศาสนาก็คือสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจแต่จริงๆแล้วนี่คำว่าศาสนาในหลักเอติกอดหรือในหลักการศรัทธาเนี่ยถ้าเราไปดูในหนังสือกิตาบไม่ว่าจะเป็นกิตาบมลายูหรืออาหรับก็ดีคำว่าศาสนานั่นคือการเชื่อหรือการเอติกอดที่เราเรียกกันบรรดาฮุกมต่างๆหรือหลักการต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อชี้ขาดหรือฮุกมใดก็ตามโดยผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมาชี้แนะมาแยกแยะผิดถูกให้กับพวกเราท่านทั้งหลายจนกระทั่งศาสนานี้แหละมันจะนำไปสู่ความสุขหรือชัยชนะหรือความสำเร็จหรือการไร้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถาวรนี่คือความหมายของคำว่าศาสนาจึงสรุปได้ความว่าศาสนาหมายถึงบรรดาฮุกมต่างๆข้อชี้ขาดต่างๆที่อัลลอฮฺตะอาลาได้นำมาให้กับท่านรอซูลและรอซูลนำมาบอกให้กับพวกเราทั้งนี้เพื่อเราจะได้รับความสุขและชัยชนะในดุนยาใบนี้อย่างถาวรนี่คือความหมายของคำว่าศาสนาดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะแปลเป็นอื่นไม่ได้คำว่าศาสนาเพราะถ้าเราแปลคำว่าศาสนาผิดเราก็เข้าใจผิดของเราเรื่อยไปไม่มีวันจบสิ้นวันนี้เราต้องเข้าใจแล้วว่าศาสนาก็คือฮุกมนั่นเองข้อชี้ขาดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ชี้ขาดเอาไว้แล้วและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้ฝากกับท่านรอซูลุลลอฮ์นำมาประกาศบอกให้กับประชาคมพวกเราท่านทั้งหลายนี่คือความหมายของคำว่าศาสนาดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเราเข้าใจคำว่าศาสนาแล้วเนี่ยและอะไรคือเครื่องหมายของผู้ที่มีศาสนาตรงนี้สำคัญแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนที่มีศาสนาหรือเปล่าทุกวันนี้เราเข้าใจว่าเรามีศาสนาเขาถามว่าเราศาสนาอะไรเราก็บอกว่าเราเป็นอิสลามเราบอกว่าเราเป็นพุทธเราบอกว่าเราเป็นคริสต์เราบอกว่าเราเป็นพราหมณ์หรือเป็นคริสต์อิสลามมีคำตอบครับเครื่องหมายของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศาสนาเนี่ยในหนังสือฟารีดะห์เขาเขียนเอาไว้มีอยู่4เครื่องหมายด้วยกันอัมปัตตะนอมีอยู่4ความหมายด้วยกันมีอยู่4เครื่องหมายด้วยกันถ้า4เครื่องหมายนี้อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละได้ชื่อว่าเราเป็นบุคคลที่มีศาสนาเครื่องหมายที่1ซอเอติกอดคำว่าซอเอติกอดก็คือหลักการศรัทธาหรือความเชื่อของเราต้องถูกต้องด้วยหลักเอติกอดที่ถูกต้องก็คือหลักเอติกอดอย่างไรครับก็คือหลักเอติกอดที่เป็นไปตามเอติกอดของอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แปลได้ความว่านบีเขาเอติกอดอย่างไรบรรดาอัครสาวกของท่านนบีเขาเอติกอดอย่างไรแล้วเราก็เอติกอดอย่างนั้นนั่นเขาเรียกว่าซอเอติกอดก็คงจะไม่ต้องอธิบายเยอะตรงนี้วันนี้ก็คงจะไม่ต้องใช้เวทีว่าแล้วเอติกอดอย่างไรถูกต้องอย่างไหนไม่ถูกต้องซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาที่ผมจะพูดในวันนี้เพราะเราก็เคยได้ยินกันอยู่แล้วตามสื่อต่างๆอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็เอติกอดซอไอ้ทางอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าที่เขาเอติกอดเขาก็ซออย่างเขาแล้วเราจะมาถกกันทำไมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าของเขาก็เอติกอดซอแบบเขาและของเราก็เอติกอดซออย่างเราก็แล้วกันถ้า
าเราจะบอกว่าอย่างเขานี่คือไม่ซ้อแล้วของเราซ้อและไอ้เขาก็บอกว่าของเขาซ้อแล้วของเราไม่ซ้อมันก็อยู่อย่างนี้แหละอิสลามไม่ไปไหนสักทีนึงเอาเป็นว่าวัดกันเลยทีเดียวว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าของเราซ้อก็คือซ้อซ้ออย่างเราไอ้ของเขาก็ซ้ออย่างเขาก็แล้วกันซ้ออย่างเราก็คืออะไรครับตามอิติกอดของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็ที่เราเรียนในกันฟะดูอีนี่แหละครับซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานอยู่แล้วที่อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่นักวิชาการบรมครูรุ่นก่อนเขาเขียนเอาไว้ให้เราว่าหลักอิติกอดนั้นรุกนอีมาน6ประการรุกนอิสลาม5ประการรุกนอิห์ซาน1ประการและในซิฟัตอัลลอฮ์มี20ซิฟัตมุสตะฮินอีก20ต่างๆเหล่านี้น่ะคือนั่นเขาเรียกว่าอิติกอดของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ซึ่งซอตามศาสนะของพวกเราใครจะว่าไม่ซอเราไม่พูดเราไม่เกี่ยวตรงนั้นกําลังจะบอกให้เรารู้ว่าวันนี้น่ะถ้าเรามีหลักอิติกอดก็แล้วกันตามอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราได้แล้วอะลามัตหรือตะนอเครื่องหมายว่าเรามีศาสนา2บานัสกอดซอดคำว่าบานัสกอดซอดหมายถึงมนุษย์ในกันก็คือการปฏิบัติสิ่งใดก็แล้วแต่ต้องปฏิบัติด้วยความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจแปลได้ความว่าต้องมีความอิคลาสวันนี้เราทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าจะเป็นละหมาดบวชซะกาตหรือการทำอามันซอและความดีใดก็แล้วแต่ถ้าเรามีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละได้ชื่อว่าเราเป็นบุคคลที่มีตะนอเครื่องหมายแห่งผู้ที่มีศาสนาแปลได้ความว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราทำอิบาดัตใดก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอามัลันซอลีฮันเป็นอามัลที่ดีก็ตามแต่มันไม่ได้แฝงด้วยความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจมันไปแฝงด้วยคำว่าริยะชิริกคอฟีซุมอาตะกับบทริยะมันอยู่ข้างในเนี่ยแสดงว่าเราขาดเครื่องหมายของผู้ที่มีศาสนาแล้วคำว่าอิคลาสคืออะไรครับอิคลาสก็คือความบริสุทธิ์ใจทั้งข้างนอกคือชีริกใหญ่ชีริกยาลีและชีริกคอฟีแปลความว่าอื่นจากอัลเลาะห์ตะอาลาเราก็ไม่นับว่าเป็นพระเจ้านอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราละหมาดที่เราบวชนี่เราทำเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวเรากราบอัลเลาะห์ตะอาลาหนึ่งเดียวเท่านั้นและชีริกที่มันแฝงอยู่ในใจของเราก็ไม่มีด้วยริยะซุมอาตะกับบทโอ้อวดอิจฉาริษยาลำพองตนต้องการชื่อเสียงโอยุบความลำพองสิ่งเหล่านี้ไม่มีในหัวใจของเรานั่นเขาเรียกว่าอิคลักแปลได้ความว่าต้องเกลี้ยงสะอาดทั้งข้างนอกและข้างในทั้งบะซอเฮดและบาเตนของเรานั่นเรียกว่าอิคลาสวะบุดุลลอฮะมุคลิซีนะฮุดดีนทำอิบาดะห์ต้องบริสุทธิ์ใจนี่ประการที่2ตะนอเครื่องหมายแห่งผู้ที่มีศาสนาประการที่3ก็คือปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงใช้สิ่งไหนที่อัลเลาะห์ใช้เราทำอิมติซาลุลอาวามิรวันนี้เราก็มาสังเกตตัวของเราว่าวันนี้ที่อัลเลาะห์ใช้นี่เราทำแล้วหรือยังอัลเลาะห์ใช้ให้เราละหมาดเราเคร่งครัดแค่ไหนอัลเลาะห์ใช้ให้เราบวชเรามีความเอาใจใส่แค่ไหนถ้ายังบกพร่องหรือยังไม่สนใจปล่อยปะละเลยแปลในความว่าเราขาดตะนอแห่งผู้ที่มีศาสนาและประการที่4ก็คือเครื่องหมายของผู้ที่มีศาสนาก็คือห่างไกลจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ห้ามเอาไว้สิ่งไหนที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามเราก็ละทิ้งโดยเด็ดขาดซึ่ง4ลักษณะนี้แหละครับเราสามารถที่จะวัดตัวของเราได้เลยว่าวันนี้นะที่บัตรประชาชนที่เขาเขียนว่าเขาถามว่าศาสนาอะไรหรือมีศาสนาหรือเปล่าเขาก็เขียนว่าอิสลามเมื่อมันอยู่ในบัตรประชาชนยังไม่พอขอให้มันอยู่ในสายตาของเราอยู่ตลอดเวลาบันทึกในสายตาบันทึกอยู่ในจิตของเราอยู่ตลอดว่าเราเป็นบุคคลที่มีศาสนาหรือเปล่าเราต้องห้าสิบสอบตัวของเราเพราะศาสนาพร้อมที่จะหลุดออกจากเราทุก24ชั่วโมงท่านอย่าลืมนะครับคำว่าศาสนาและอีมานนี่มันพร้อมหลุดตลอดเวลาถ้าท่านไม่
สังเกตหรือไม่วัดประหลอดตัวของเราเองทุกวันทุกวันเราต้องตรวจสอบตัวของเราว่าวันนี้เราเอียดติกอดเชื่อมั่นที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือดอลลาร์ล่าหลงผิดไปแล้วถ้าหลงผิดรีบกลับซะเพราะเครื่องหมายของศาสนาจะไม่มีในตัวท่านแล้ววันนี้เราทำอิบาดะห์บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ตะอาลาหรือเปล่ามีชิริกอื่นจากอัลเลาะห์ตะอาลามาแฝงในใจของเราหรือเปล่าถ้ามีรีบซะขจัดให้มันเกลี้ยงไปและเราต้องมาสังเกตตัวของเราว่างานที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ในแต่ละวันเนี่ยเราทำครบแล้วหรือยังแล้วมันบกพร่องแค่ไหนแล้วเราสามารถที่จะมากอดอใช้หรือมาปรับไอ้ส่วนที่บกพร่องให้มันดีให้มันดีขึ้นถ้าท่านปล่อยปะละเลยไม่สนใจไอ้คำว่าศาสนาก็จะไม่มีในตัวของท่านมันจะเป็นปัญหาและเราจะต้องเช็คตัวของเราว่างานที่อัลลอฮ์หรือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ห้ามเอาไว้นะวันนี้เราละทิ้งได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ละทิ้งหรือละทิ้งไม่ได้ก็รีบเตาบัตตนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอัสตัฟฟิรุลลอฮ์อัสตัฟฟิรุลลอฮ์ให้ได้อย่างน้อยแล้วก็80ถึง100ครั้งตาอิบูนะอิลัลลอฮ์สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างน้อยให้ได้3ครั้งคำว่าตาอิบูนะอัลลอฮ์น้ำตาไหลเลยโอ้ล่อฉันผิดจริงๆฉันผิดฉันสารภาพผิดแล้วฉันสารภาพผิดแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์บาปอะไรที่ยังทำอัลลอฮ์อภัยด้วยนะนี่คือตะนอเครื่องหมายของผู้ที่มีศาสนาเราต้องจำนะครับเพราะชีวิตของเราทุกวันนี้อะไรมันก็ไม่แน่นอนคนที่ว่าแน่นอนแล้วยังไม่แน่นอนเลยครับบาร์เซซอว่าแน่นอนแล้วยังไม่แน่นอนครับเป็นระดับอุลามาเป็นระดับบุคคลที่กะรอมัดยังตายเป็นกาเฟตได้นะอูซุบิลลาห์อัลลอฮ์ถอดอีมานในช่วงปลายชีวิตแล้วจะเป็นอย่างไรจะพวกเราเนี่ยอุลามาก็ไม่ใช่นักวิชาการก็ไม่ใช่นบีสั่งให้เราเป็นคนอาลิมเราก็เป็นไม่ได้กุนอาลิมันเราก็มาทำไม่ได้ไม่เป็นไรเอามุตาอัลลีมันเป็นคนอัลเลมไม่ได้ก็ขอให้เป็นคนเรียนก็แล้วกันเอาเป็นไม่ได้อีกแล้วถ้าเป็นคนเรียนไม่ได้ก็มุสตะมียันฟังเอาสิครับโทรศัพท์มีอยู่ในมือถือนี่ไปฟังเรื่องไหนก็ไม่รู้ไอ้ของที่ควรฟังกับไม่ฟังเวลาตะกุนรอบีอันอย่าเป็นคนที่สี่เป็นคนอัลเลมก็เป็นไม่ได้เป็นคนเรียนก็ไม่เป็นเป็นคนฟังก็ไม่เอาด้วยคนเหล่านี้ได้รับความหายนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คือชีวิตไม่ได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เด่นเอง4เครื่องหมายนี่ครับเป็นตะนอเราต้องเช็คตัวของเรานะครับก่อนไม่ได้เช็คในขณะที่ตอนชีวิตของเราจะหมดลมเราต้องเช็คเรื่อยไปเช็คเรื่อยไปเพราะอัจญะลุมมูซัมมาการกําหนดวาระความตายเนี่ยเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เรารู้กันโรคภัยไข้เจ็บความแก่ความชรานั้นมันเป็นสบับมายาดีมันเป็นเหตุทางสมมุติเท่านั้นบางคนเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคไม่ตายก็เยอะแยะไปแต่สบับฮากีกีตัวเหตุที่ทำให้ตายจริงๆผู้ที่ทำให้ตายจริงๆอาจจะลุ่มมูซัมมาอัลลอฮ์ต่างหากเรานี่พวกเราบอกว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่มีโรคก็คงจะไม่ตายนั่นคืออาดัตถ้าเราไปยึดอย่างนั้นเนื้ออากีดาของเราเสียฮากีกัตต้องมีก็คือว่าชีวิตของเราทุกวันนี้จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะหนุ่มหรือจะแก่ก็ตามมันไม่เกี่ยวว่าเราจะตายด้วยโรคหรือด้วยความชราแต่เราจะตายนี่ด้วยการอัจลุมมูซัมมาการลิขิตของอัลเลาะห์ตะอาลาต่างหากแล้วหลังจากโควิดมาเราก็รู้แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้เห็นเยอะแยะไปไม่ใช่แก่อย่างเดียวคนแก่ยังอยู่อายุ90ยังอยู่เยอะแยะไปในช่วงโควิดแต่คนหนุ่มกับเสียชีวิตน่ะอัลเลาะห์ให้เห็นแล้วนี่คือเครื่องหมายของอีหม่านผมจะสรุปอย่างนั้นครับแต่นี้ปัญหาอยู่ที่ว่าและอะไรคือองค์ประกอบของศาสนาเมื่อกี้เครื่องหมายและอะไรคือองค์ประกอบของศาสนาผมท้าวความกับความให้ความสำคัญของไซนาอุมัดที่บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะคนขาดศาสนาปัญหาที่มันแก้ไม่ได้และกระทบกับศาสนาเพราะเราไม่ได้แก้ด้วยศาสนาผมเลยจึงจะเอาตัวนี้มายันว่าให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าศาสนาและเครื่องหมายของคำว่าศาสนาและอันที่3สุดท้ายในช่วงแรกนี้ผมจะสรุปว่าและอะไรคือองค์ประกอบของคำว่าศาสนา3อย่างนี้ถ้าท่านยึดและนำไปปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์คำว่าศาสนาคำว่าอิสลามคำว่ามุมินคำว่ามุสลิมจะอยู่กับเราวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมก่อน
จนกว่าจะเป็นผู้ที่มีศาสนาก่อนจะมีศาสนาได้ยังไงเรายังไม่เข้าใจคำว่าศาสนาเลยและเรายังไม่รู้เลยว่าเครื่องหมายของผู้ที่มีศาสนาเราสังเกตที่ไหนและองค์ประกอบของศาสนานั้นมีอะไรบ้างองค์ประกอบของศาสนาก็มีอยู่3ตัวนี่ขั้นพื้นฐานฟัรดูอีนเลยนะครับมันต้องปูพื้นฐานกันอย่างนี้ทั้งตัวผมและพวกท่านทั้งหลายด้วยเพราะบรรดาซอฮาบะห์บรรดานักวิชาการนั้นเขาจะยังไม่แปลเรื่องอื่นจนกว่าเรื่องพื้นเรื่องพื้นฐานนี้จะสําเร็จก่อนในการรู้และนําไปปฏิบัติอย่างแท้จริงนี่พวกเราไปพูดเรื่องอะไรไปรู้ไกลตัวเหลือเกินแต่ไอ้เรื่องใกล้ตัวนี่กลับไม่พูดถึงและยังไม่เข้าใจดีเลยนั่นเขาเรียกว่าไปพูดเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไปส่วนเรื่องของเราที่ยังเป็นปัญหาว่าศาสนานี่มันอยู่ในตัวเราหรือเปล่าเราไม่ค่อยพูดถึงกันดังนั้นเององค์ประกอบของศาสนาก็มีอยู่3เท่านั้นแหละครับเอาง่ายๆในช่วงต้นนี้ครับองค์ประกอบของศาสนาเอาละเรารู้ความหมายของศาสนาเครื่องหมายของศาสนาแต่นี่องค์ประกอบของศาสนาแปลได้ความว่าศาสนาของเราจะอยู่ได้เนี่ยไอ้ตัวศาสนาเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวอาคารแต่องค์ประกอบของอาคารหรือของศาสนาก็คือตัวเสานี่แหละครับและเสานี่คืออะไรครับที่จะทำให้ศาสนาอยู่ได้มันก็ต้องประกอบไปด้วย3ตัวต่อไปนี้1อัรกานุลอีมานที่เรียกว่าอีมานนั่นเอง1ตัวอีมานอีมานก็คือการเชื่อประชัยยอการเชื่อการเลื่อมใสในตาจิตตากระบาลของเรานั่นเขาเรียกว่าอีมานพูดด้วยลิ้นยอมรับด้วยใจและก็ปฏิบัติด้วยกับสรีระร่างกายของเราซึ่งประกอบไปด้วย6ประการด้วยการรู้กฎอีมานเอาแบบสรุปง่ายๆฟัดดูอินครับฟัดดูอินแปลได้ความว่าทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้เป็นฟาซิกครับถ้าเราไปดูหนังสือกัชฟุนอัสรอดในช่วงหน้าที่2คนไม่เรียนฟัดดูอีนหรือเรียนยังไม่เข้าใจดียังไม่กระจ่างยังไม่ชัดนั้นเขาถือว่าเป็นคนฟาซิกนิกะห์ลูกสาวก็ไม่ซอด้วยเป็นพยานก็ใช้ไม่ได้ด้วยนี่มันคือปัญหานะครับนักวิชาการเขาว่าอย่างนั้นสะดุ้งเลยทีเดียวดังนั้นเองเนี่ยครับฐานที่จะทำให้รักษาศาสนาของเราได้ก็มีอยู่3ตัว1อีมานก็คืออัรกานุลอีมานอัรกานุลอีมานมีอยู่6ข้อนี่ครับมีอะไรบ้างตุมินุบิลลาห์เชื่อหรือศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อและศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คำว่าเชื่ออัลลอฮ์ศรัทธาเนี่ยถ้าเราไม่เรียนนี่เราจะเชื่อยังไงถ้าเราไม่ศึกษาเราจะเชื่อยังไงอยู่ดีๆเชื่อเลยมันก็ดีเพราะไอ้เรื่องของความเชื่อนี่มันสืบตระกูลกันไม่ได้แม้กระทั่งนบีเนี่ยความเชื่อของท่านนบีที่มีต่ออัลลอฮ์ยังให้ลูกหลานเลนหลนไม่ได้เลยแปลได้ความว่าสืบตระกูลกันไม่ได้ถ่ายทอดเป็นมรดกกันไม่ได้แปลได้ความว่าไอ้คำว่าอีมานนี่มันต้องศึกษามันต้องคิดวิเคราะห์ด้วยตัวของตัวเราเองเช่นในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าค่ำคืนวันนี้ผมจะมาพูดว่าซีฟัตวูยุดกีดัมบะก็การรู้จักอัลลอฮฺหรือเชื่ออัลลอฮฺก็คือการรู้จักซีฟัตผ่านซีฟัตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่หมายความว่าเราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะมีหรือไม่มีต้องเห็นตัวไม่ใช่อย่างนั้นวะยูฮัซซิรุกุมุลลอฮุนัฟซะกุลลุกุมพวกท่านทั้งหลายในเรื่องศาสตร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นโง่กันทั้งนั้นแหละดังนั้นเองไอ้การที่เราอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็คือเราเรียนเรื่องอัลลอฮ์เรียนเรื่องอัลลอฮ์รู้จักศาสตร์อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ใช่เราจะรู้จักศาสตร์อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นยังไงไม่มีใครรู้ได้แต่ที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์โดยผ่านอะไรซีฟัตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์มีซีฟัต20ถือว่าเป็นแม่แห่งซีฟัตต่างๆส่วนจำนวนของมันที่อยู่ในแม่ต่างๆนี่วูยุดใต้มันมีอีกเท่าไหร่เราไม่รู้บะกอกีดัมใต้มันมีอีกเท่าไหร่เราไม่รู้ซึ่งไม่มีใครรู้จำนวนซีฟัตอัลลอฮ์ตะอาลาได้เว้นแต่อัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่20ซีฟัตนี้ถือว่าเป็นแม่แห่งซีฟัตต่างๆที่เราต้องยอมรับที่จะต้องมีอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเรียนซีฟัตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา20ถ้าอธิบายก็คงจะใช้เวลาพอสมควรประการที่2เราต้องศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์เราต้องเชื่อนะครับ
บรรดาคัมภีร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อันเสร็จสรรพและสมบูรณ์ก็คืออัลกุรอานดาลิกันกิตาบุลารอยบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกินคัมภีร์อัลกุรอานนี้แหละไม่ต้องไปสงสัยแม้เพียงแค่1ฮูรูฟหรือ1อายะหรือ1ซูเราะว่ามันจะมีข้อสงสัยเอ๊ะข้อกังขาเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องสงสัยเลยทุกอย่างมันชัดเจนทั้งหมดฮูดัลลิลมุตตะกีนแต่มันจะมีความสำคัญเฉพาะบุคคลที่มีความตักวายำเกรงอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นที่จะได้รับฮิดียะห์และเห็นความสำคัญของกิตาบุลลอฮ์3ศรัทธาต่อบรรดานบี4ศรัทธาต่อบรรดามุลมลาอิกะฮ์5ศรัทธาต่อวันชาติหน้าว่ามีจริงและ6ก็คือความดีความชั่วมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาค่อยรู้ว่าชัรรุฮูมินัลลอฮิตะอาลานี่คือฐานที่1ที่จะชูหรือทำให้ศาสนาของเรานั้นอยู่ได้องค์ประกอบที่2คำว่าอิสลามอิสลามก็คือมะงีกดก็คือการยอมตามการยอมรับในรุกนอิสลาม5ข้อซึ่งเป็นพื้นฐานอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและอัลลอฮ์เป็นเจ้ายังไงไม่มีพระเจ้าใดเว้นแต่อัลลอฮ์และเว้นยังไงเนี่ยเราต้องเข้าใจวันมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮและแท้จริงนบีมุฮัมมัดเป็นสนทูตของพระองค์และมุฮัมมัดยังไงเราต้องเข้าไปศึกษา2ว่าอะกีมุศอลาต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดไอ้คำว่าดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนี่มันยังไงเราก็ต้องไปแปลในความว่าต้องรู้ชุรูตเราต้องรู้รุกนเราต้องรู้ซุนนะห์เราต้องรู้ข้อเสียของการละหมาดนั่นแหละเขาเรียกว่าวะอะกีมุศอลาแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าอัศอลาห์ละหมาดอย่างเดียวได้แต่ละหมาดแต่ไม่อะกีมุศอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเราถามตัวของเราทุกวันนี้เราละหมาดกันใช่ละหมาดและเงื่อนไขของการละหมาดมีอะไรบ้างไม่รู้และรุกนละหมาดมีอะไรบ้าง13ลงนับไปทางนี้ไม่ถูกและตูนัตอับอาตไฮอัตเองยังไงไม่เข้าใจถ้าตามในหนังสือตัมบีฮุลกอฟิลินเขานับว่าเป็นบุคคลที่เบาความต่อการละหมาดคนที่เบาความต่อการละหมาดนี่นักวิชาการเขาพิจารณาโดยดอเบตของตะคูดัลลอเขามีอยู่3ความหมายด้วยกันคำว่าเบาความต่อการละหมาด1คนไม่ละหมาดเลยก็ถูกนับว่าเป็นบุคคลที่เบาความต่อการละหมาด2ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างวันไหนเข่งหน่อยก็ละหมาดวันไหนคั่งหน่อยก็ไม่ละหมาดประการที่4ก็คือละหมาดครบทุกวักตูแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าละหมาดมีรุกนมีซุนนะห์อะไรบ้างคูดะลอกเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมะริงันมะริงันซัมบายังถูกนับว่าเป็นบุคคลที่เบาความต่อการละหมาดจะต้องถูกลงโทษบทลงโทษในเรื่องของการทิ้งละหมาด15บทลงโทษด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คืออายุของเขาจะไม่มีบารกัตไม่มีสิริมงคลริซกีที่เขาได้มามากมายแค่ไหนก็ไม่มีสิริมงคลนี่คือความหมายของคำว่ารุกนอิสลามอันที่2ต้องอะกีมุศอลาเพราะคนเราถ้าละหมาดอย่างเดียวไม่อะกีมุศอลาหายนะได้ครับเพราะกุรอานบอกว่าวัยลุลลิลมุศอลลีนอัลลซีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาฮูนอัลลซีนะฮุมยูรออูนวะยัมนาอูนันมาอูนคนที่ได้รับคนละหมาดจะรับความหายนะเหมือนกันคนละหมาดชนิดไหนล่ะครับคนที่เบาความคนที่ไม่สนใจคนที่เพิกเฉยต่อการละหมาดนักวิชาการแปลเยอะเหลือเกินสองละหมาดแล้วมีริยะมีซุมอะห์มีตะกะปดในหัวใจสามละหมาดแล้วยังขี้เหนียวอีกนี่เขาเรียกว่าการละหมาดมันนำไปสู่ความหายนะได้แต่ที่รู้กฎอิสลามต้องอะกีมุศอลาต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดประการที่สามก็คือต้องหัวตุติยซะกาตออกซะกาตออกซะกาตครับนี่เดี๋ยวเนี่ยครับคนที่เวลารวยเนี่ยพวกเราเนี่ยรวยอยากจะรวยกันเหลือเกินโอ้เราเอ้ยตัวอิหม่ามขอดูให้ฉันรวยหน่อยสิเวลารวยยุ่งอีกแล้วครับขี้เกียจออกซะกาตอีกแล้วไม่อยากออกซะกาตอีกแล้วเวลาบอกออกแล้วออกให้ใครเอาอีกแล้วทำเป็นเซอร์ดังนั้นเองไอ้ซะกาตเนี่ยคือเมื่อครบนิสอบจำเป็นเนี่ยเราต้องออกเลยถ้าจะอธิบายวันนี้ก็คงไม่จบและประการ
ที่4ก็คือซาวมีรอมฎอนถือศีลอดในรอมฎอนจะมาถึงอีกเดือนนึงละและสุดท้ายก็คืออัลฮัจญุลบัยติมันอิสตออะลัยฮิซะบิลาทําฮัจญ์เมื่อมีความสามารถทั้งไปและกลับไม่เดือดร้อนนี่5ลักษณะนี้คือโครงสร้างหรือองค์ประกอบที่จะทําให้ศาสนาของเรานั้นอยู่ได้ถ้าเราขาดอันหนึ่งอันใดในรุกนอิสลาม5ข้อนี้นะละหมาดของเราบ้านของเราอาคารของเรามันก็ไม่ต่างอะไรกับที่มีเสาที่ว่าเหล็กมันไม่สมบูรณ์นั่นเองสุดท้ายแล้วไม่นานลมพัดหรือแผ่นดินรู้ซัดมันก็อะไรแล้วก็พังไปในที่สุดอิสลามศาสนาของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าอิรุกลอีมาน6ข้อนี้ไม่สมบูรณ์หรือคนอิสลามไม่สมบูรณ์มันพร้อมที่จะพังเหมือนกันและสุดท้ายก็คือองค์ประกอบของศาสนาที่จะเป็นเสาที่จะรักษาศาสนาของเราก็คืออิห์ซานนั่นเองอิห์ซานถ้าจะแปลให้สรุปก็คืออิคลาสบริสุทธิ์ใจนั่นเองอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะฮูตะรอกฟะอิลลัมตะกุนตะรอกฟะอินนะฮูยะรอกทำอิบาดะห์เหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าเราไม่เห็นอัลลอฮ์เราก็มีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์กำลังมองอยู่เราแปลในความว่าในขณะที่เรามีความรู้สึกอย่างนี้อิห์ซานเนี่ยเวลาเราละหมาดในจิตของเราจะไม่ไปอื่นเพราะจิตของเราอยู่กับใครอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีจรรยามารยาทอิห์ซานละหมาดอย่าวอกแวกต้องมีนิสัยที่มีคุณธรรมทั้งข้างนอกและข้างในในขณะที่ทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเลยครับท่านทั้งหลายที่ครับในช่วงแรกนี้ผมขอฝาก3เรื่องความหมายของคำว่าศาสนาเครื่องหมายของคำว่าศาสนาและองค์ประกอบของคำว่าศาสนาจำให้ดีนะครับแต่นี้ในรอบที่2ถ้ามีนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหนีไม่พ้นแล้วเนี่ยเราจะมีวิธียังไงเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้ปัญหาในช่วงต้นนี้ฝากไว้เพียงนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอบคุณท่านดร.อุมัรเจริญสุขที่ท่านได้จั่วหัวขึ้นมาอย่างสวยงามที่ว่าอิสลามมีคำตอบอิสลามเป็นคำตอบสุดท้ายให้กับทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นท่านดร.อุมัรบอกว่าอันที่จริงแล้วไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะไม่มีศาสนาก่อนเป็นลำดับแรกแล้วพอไม่มีศาสนาตอนนี้ปัญหามันก็ทยอยมาถ้าจะให้ดีต้องมีศาสนาก่อนลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ภรรยาไม่ต่ออัศสามีสามีกลับบ้านมาภรรยาพูดจาไม่ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากการขาดศาสนาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและต้นตอหรือจุดเริ่มต้นของการขาดศาสนาเนี่ยเริ่มจากการเรียนรู้ไม่นำตัวเข้าไปเรียนรู้โดยเริ่มต้นตั้งแต่เรียนฟัรฎูอีนก่อนเลยพอไม่รู้ก็ไม่มีศาสนาท่านดร.อุมัรได้อธิบายถึงเรื่องของศาสนาว่าถ้ามีศาสนาจริงต้องไม่มีในเฉพาะบัตรประชาชนนะต้องเข้าไปถึงแก่นแท้ของศาสนาโดยที่ท่านได้บอกว่า1ศาสนานี้แปลว่าอะไรศาสนาคือฮุกมแล้วก็ข้อตัดสินรวมถึงเครื่องหมายของศาสนาด้วยให้เราได้พิจารณาว่าตัวของเรานั้นมีศาสนาหรือเปล่าโดยพิจารณาเครื่องหมายว่าเราเนี่ยมีเอติกอดที่ถูกต้องไหมมีความบริสุทธิ์ใจไหมทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาห้ามหรือเปล่ารวมถึงองค์ประกอบแห่งศาสนาด้วยจะต้องมีให้ครบนั่นคือเรื่องของอีมานอิสลามและก็อิห์ซานของเรื่องการศรัทธาพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับนั่นคือการตอบโจทย์หรือตอบคำถามทางด้านจิตใจทางด้านของการอีมานทางด้านของการศรัทธาส่วนปัญหาที่เกิดในชีวิตประจำวันในการทำงานหรือการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในเรื่องของมุอามาลาตอิบาดาตการใช้ชีวิตทั่วๆไปอย่างเนี้ยอิสลามมีคำตอบอย่างไรเมื่อเราเจอปัญหาโดยเฉพาะการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมการที่เราจะต้องมีความแตกต่างกันในหลายเรื่องในเรื่องของการปฏิบัติปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นได้อิสลามมีวิธีและมีคำตอบให้กับทุกๆปัญหาอย่างไรในเรื่องนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์คอนดูลลาติฟีครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะอัฟฎอลุศศอลาติวะอะตัมมุตตัสลีมอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมวะบะอ์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ขอความรักความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงมีแด่ท่านพี่น้องที่รักและเคารพรวมทั้งท่านอาจารย์ชากิรินท่านดร.อุมัรนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่เราได้รับฟังจากท่านอาจารย์ดร.อุมัรไปสักครู่นี้นับว่าเป็นสิ่งที่มันจะเปิดโลกทัศน์ของเราเพื่อนำไปสู่คำตอบต่อประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาเป็นหัวข้อในการเสวนาในค่ำคืนวันนี้นั่นก็คืออิสลามคือคำตอบสุดท้ายอันนี้มันเป็นคำกล่าวอ้างที่เรายกกันขึ้นมาโดยปราศจากสิ่งรับรองหรือเปล่าพี่น้องที่รักและเคารพสังคมโลกเขาเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าต่อสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยากจะเรียนกับพี่น้องที่รักและเคารพว่าในปัจจุบันนี้สถิติการเข้ารับอิสลามของประชาคมโลกโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกในยุคที่การสื่อสารข้อมูลต่างๆมันสามารถเข้าถึงกันโดยปราศจากกำแพงปิดกั้นเนี่ยผู้คนทั้งหลายสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงในเรื่องหลักการของอิสลามได้อย่างไม่มีอุปสรรคใดๆเป็นผลให้มีคนรับอิสลามเป็นจำนวนมากนี่น่าจะเป็นสิ่งรับรองสิ่งยืนยันว่าอิสลามนั้นคือคำตอบที่จะตอบและแก้ปัญหาชีวิตในโลกตะวันตกนี่พี่น้องจะเห็นว่ามันมีความวุ่นวายความโกลาหลซึ่งมันเป็นผลพวงของความเจริญก้าวหน้าแต่มันเจริญเพียงทางด้านวัตถุเท่านั้นในขณะที่ศีลธรรมในขณะที่จิตวิญญาณมันค่อยหดหายไปแล้วก็ไร้ตัวตนในสังคมทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยผู้คนก็พยายามที่จะมองหาแหล่งน้ำใหม่เพื่อที่จะมาบำรุงชีวิตให้มันกระชุ่มกระชวยให้มันเป็นชีวิตที่สดใสหลังจากที่เขาพบว่าความสนุกสนานความเฮฮาความศิวิไลต่างๆเนี่ยมันเป็นความสุขเพียงมายาไม่ทันที่จะข้ามคืนมันก็ทิ้งบาดแผลทิ้งความเจ็บปวดให้กับเรามันจึงทำให้ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเขามองหาแหล่งน้ำใหม่แล้วเขาก็ศึกษาไม่ว่าจากช่องทางนั้นช่องทางนี้ช่องทางโน้นจนกระทั่งมาพบอัลอิสลามแล้วก็พบคำตอบที่ตรงใจอิสลามนั้นเป็นดีนุลฟิตรอห์เป็นศาสนาที่สอดคล้องกับปกติวิสัยของความเป็นมนุษย์และศาสนาอิสลามมีความเรียบง่ายทั้งในด้านศรัทธาทั้งในด้านการปฏิบัติและทั้งในเรื่องของสังคมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาได้ศึกษาเขาเกิดความทึ่งมันจึงเป็นเหตุให้บรรดาปัญญาชนผมขอย้ำแล้วก็ใส่วงเล็บตรงคำว่าปัญญาชนบรรดาผู้ที่เป็นหัวก้าวหน้าบรรดาคนชั้นนำในทางด้านวิชาการทั้งนั้นเลยที่แห่แหนกันเข้ามารับอิสลามนี่เป็นสิ่งยืนยันอย่างชัดเจนว่าอิสลามนั้นคือคำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันคือตรรกะที่เรียบง่ายมากๆการที่เราจะใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มันเกิดศักยภาพเกิดประสิทธิผลที่สุดมันต้องดูว่าสิ่งนี้มันถูกผลิตขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ใดและมันมีวิธีใช้อย่างไรเราซื้อเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากห้างร้านมาจากโรงงานมาเราก็ต้องดูข้อแนะนำหนังสือคู่มือที่ติดมาว่าตรงนี้มันใช้งานอย่างไรเมื่อเกิดอุปสรรคจะแก้ไขอย่างไรแบตเตอรี่มันอ่อนจะเติมไฟอย่างไรมันมีทั้งหมดอยู่ในคู่มือถ้าเราใช้อย่างสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และก็เป็นไปตามผู้สร้างเนี่ยเขาวางเขากำหนดหลักการเอาไว้มันก็จะใช้ของชิ้นนี้ได้อย่างดีชีวิตเราเหมือนกันพี่น้องโลกของเราดุนยาใบนี้ก็เช่นกันถ้าเราจะใช้เพื่อให้มันเกิดประสิทธิผลและยังความสุขแก่ชีวิตและก็สังคมมันต้องไปถามผู้สร้างว่ามันมีวิธีใช้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างไรหลักการเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกใบนี้ไม่ผิดเลยถ้าเราจะเปรียบว่าเหมือนกับโรงงานหนึ่งผลิตสินค้าหนึ่งออกมานะ
สร้างโลกใบนี้มาเนี่ยจุดประสงค์อะไรวิธีการจะใช้อย่างไรพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ที่ตอบเรื่องนี้ได้และอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาเราอย่างมากมายอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรอซูลมาบอกมากล่าวกับเราว่าจุดประสงค์แห่งการมีลมหายใจอยู่บนดวงดาวสีน้ำเงินดวงนี้มันคืออะไรท่านจะใช้มันอย่างไรเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆและบรรลุสู่เป้าหมายอย่างสง่างามเหมือนกับโรงงานเขาก็ส่งเซลล์มาส่งพนักงานมาเพื่อที่จะสาธิตวิธีการใช้เครื่องไฟฟ้านั้นวิธีการใช้แนะเทคโนโลยีตรงนี้นี่มันหลักการเดียวกันเสร็จแล้วเมื่อเขาสาธิตให้เราดูพอจบงานเขาก็จะทิ้งคู่มือให้เราเป็นคู่มือที่มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นแหละเพื่อว่าเราติดขัดตรงไหนเราก็จะได้ตรวจสอบดูในภายหลังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เช่นเดียวกันยามที่พระองค์เรียกตัวศาสดานบีของพระองค์กลับไปพระองค์ก็ทรงทิ้งคัมภีร์ที่มันจะเป็นธรรมนูญชีวิตให้แก่เราหากเรามีข้อสงสัยในการดำเนินชีวิตในการใช้โลกนี้อย่างไรเราก็สามารถกลับคืนไปสู่คัมภีร์ของพระองค์ได้เราซุ่นย้ำกับเราสั้นๆเองท่านจะไม่มีทางหลงผิดจะไม่มีทางสับสนจะไม่มีทางเสียตัวตนหากท่านยึดในสิ่งที่เรียกว่ากิตาบุลลอฮ์คัมภีร์แห่งพระผู้เป็นเจ้าและแนวทางที่เราได้นำมามอบแก่ท่านทั้งหลายพี่น้องเพราะตรงนี้แหละเนี่ยเราจึงเห็นว่าประชาคมโลกเนี่ยรับอิสลามกันอย่างมากมายทีนี้เรามั่นใจได้ว่าอิสลามนั้นคือคำตอบและเราก็ได้รับฟังจากนะท่านดร.อาจารย์อุมารว่าความหมายหรือว่ากลไกองค์ประกอบของหลักศรัทธาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรทีนี้ด้วยความวุ่นวายของโลกใบนี้ด้วยความโกลาหลด้วยกระแสที่เชี่ยวกรากไม่ว่าจะในเรื่องศีลธรรมในเรื่องประเพณีหรือในเรื่องค่านิยมความคิดต่างๆเนี่ยมันย่อมเวียงแรงและถ้าเราหลักไม่ดีรากเรายังไม่ลึกพออะกีดะห์ของเราอีมานของเราเนี่ยเสาหลักของศาสนามันไม่แข็งแรงพอมันก็จะอาจจะหลุดไปกับกระแสอันเชี่ยวกรากเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงย้ำไว้ในกุรอานุลกะรีมว่ามนุษย์นั้นคิดหรือว่าพวกเขาจะถูกปล่อยเอาไว้โดยไม่ได้ถูกทดสอบไม่ได้ถูกพิสูจน์คุณค่าของตัวเองตัวก็เที่ยวเปล่าประกาศว่าข้านี่มีอีมานนะเรามีศรัทธานะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงวาจาเท่านั้นเองมันจำจะต้องพิสูจน์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งเครื่องพิสูจน์มาเยอะแยะเลยในชีวิตเราไม่ว่าปัญหาชีวิตไม่ว่าปัญหาปากท้องไม่ว่าปัญหาสังคมหลากหลายเหล่านี้ล้วนเป็นบททดสอบถ้าเราผ่านไปได้มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราคือบ่าวที่แท้จริงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันสิ่งดีสิ่งเลวร้ายความทุกข์ความสุขเหล่านี้ล้วนเป็นบททดสอบทั้งสิ้นนะเราจะต้องทำความเข้าใจการทำความเข้าใจต่อกระบวนชีวิตนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านับลูกุมบิชริวัลคอยร์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทดสอบเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะด้านดีไม่ว่าจะด้านร้ายสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเพราะถ้าเราหลักไม่ดีแล้วศาสนาที่เราคิดว่าเรามีเนี่ยมันก็อาจจะหลุดลอยหายไปได้นบีบอกชั่วเสี้ยวพริบตาเท่านั้นเองไอ้ฟิตนะห์ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนบีบอกตะกูนุบัยนายาดายิสซาอะติฟิตานุนกะกิฏอิลไลลิลมุสลิมในวาระสุดท้ายของโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีความวุ่นวายมีความโกลาหลต่างๆนานามากมายและความสับสนความวุ่นวายที่มันคุกคามชีวิตเราเนี่ยมันมาอย่างกับ
ค่ำคืนอันมืดดำที่แต่ละเสี้ยววินาทีเนี่ยมันมีอันตรายมันมีความล่อแหลมพี่น้องลองจินตนาการตัวเราอยู่ท่ามกลางความมืดสนิทไร้แสงนาทีนั้นมันเสมือนเราสูญเสียดวงตาจะก้าวก็ไม่กล้าจะขยับก็หวาดกลัวเกรงว่าอันตรายมันจะเข้ามารุมเร้าทำร้ายเรานั่นคือสภาพของปัญหาที่มันเกิดในสังคมมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของดุนยานบีบอกผลของมันร้ายแรงถึงขนาดไหนยุสบิฮุรรอญุลฟีฮามุมินันวะยุมซีกาฟิรอมันร้ายแรงถึงขั้นเสียศาสนากันเลยและถ้าพลาดพลั้งเนี่ยโอ้โหดังนั้นไอ้เรื่องค่านิยมต่างๆกระแสปรัชญาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในสังคมแล้วมันผ่านการรับรู้ของเราเนี่ยเราน่ะก็ว่าพอจะแข็งอยู่ลูกหลานเรานั่นอีกล่ะที่น่าเป็นห่วงดังนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องกลับมาสู่กระบวนการที่จะทำให้อิสลามนั้นมันฝังลึกในจิตใจของบุตรหลานของเราเพราะไอ้สิ่งนี้ถ้ามันหล่นหายไปนะแน่นอนอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เลวร้ายเท่ากับการสูญเสียศรัทธานะไอ้ยุคหลังๆเนี่ยโอ้โหมันมีความล่อแหลมอย่างมากเลยถ้าเราไม่ปลูกฝังความรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสำนึกที่ว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้เนี่ยลูกหลานของเราหรือกระทั่งตัวเราเองก็อาจจะตกอยู่ในวังวนของความวุ่นวายนบีเตือนให้เราระวังนะไอ้ปีเดือนแห่งความหยาบกร้านที่มันมีแต่การหลอกลวงนบีบอกอยู่ซัดดะกุฟีฮัลกาซิบคนที่โกหกคนที่ทุจริตก็กลายเป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือนะวะยุกัซบุฟีฮัสซอดิกส่วนไอ้คนจริงคนบริสุทธิ์ก็กลายเป็นผู้ร้ายได้และที่สำคัญปัจจุบันนี้นบีบอกไงวะยันติกุฟีฮัรรวยบิดอนะคนที่มีปากเสียงพอที่จะตะโกนออกไปในสังคมได้มันก็ไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้มีความสามารถหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองเอ่ยปากตรงนี้มันเป็นปัญหาคนไม่รู้ขึ้นมาถือไมค์นะแล้วก็ตะโกนเป่าร้องออกไปในสังคมแล้วก็มีคนยกมือมีกองเชียร์มีผู้สนับสนุนเหล่านี้เนี่ยถ้าการศึกษาการเรียนรู้มันไม่ลึกซึ้งจริงๆปัญหาที่จะตามมามันมากมายเหลือเกินและสิ่งที่เราจะใช้ในการฝ่าฟันในการหยัดยืนนั่นก็คือการเรียนรู้เท่านั้นเองเรียนรู้จนกระทั่งหลักทั้ง4ข้อที่ท่านดร.อุมัรได้บอกกับเราเมื่อกี้เนี่ยอะกีดะห์มันถูกต้องมันสมบูรณ์ไอ้นี่ต้องเรียนรู้มันก็ไม่ได้สืบทอดกันทางด้านเชื้อสายนะแต่มันไม่มีใครหรอกที่ไม่สามารถเรียนได้เนี่ยมันเรียนกันได้ทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้สื่อการเรียนการสอนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกนะขอเพียงเรามีใจเท่านั้นเองพอศึกษาได้อย่างเกิดความมั่นใจแล้วทีนี้เรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเอี้ยที่ก่อเราถูกต้องเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีพระองค์หนึ่งเดียวในใจเราจะไม่ค้อมยอมให้กับผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขาเป็นนะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหลักการของศาสนาเพราะอะไรเพราะเราเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหามันไม่มีหรอกเราเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็ไม่ค้อมยอมให้กับอำนาจใดๆกันแล้วแต่ที่มันไม่มีความถูกต้องไม่มีความเป็นธรรมมันมีเรื่องของท่านนะซาลิมอิบนุอับดุลลาห์บุคคลผู้นี้เป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะฮ์ที่จิตใจสูงส่งท่านซาลิมเนี่ยเป็นบุตรของท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรท่านเนี่ยเป็นคนที่ผู้คนทั้งหลายให้ความเลื่อมใสโดยว่าจิตใจของท่านนั้นมันมีความสูงส่งมีความผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ครั้งหนึ่งคอรีฟ่าเนี่ยเดินทางมายังมักกะมาเพื่อที่จะประกอบอามัลอิบาดะห์อุมเราะห์ฮัจญีก็ได้ทราบข่าวว่าท่านซาเลมเนี่ยก็อยู่ในลานตะวาฟเนี่ยแหละท่านก็อยากที่จะมีไมตรีด้วยอยากจะกระทำสิ่งดีต่อผู้ที่พี่น้องมุสลิมีนต่างรักใคร่นับถือก็เลยหาตัวท่านซาเลมจนกระทั่งพบเมื่อพบแล้วก็เอ่ยปากกับท่านซาเลมอยากจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับท่านในฐานะที่ตัวเป็นคอลีฟะว่าท่านเอ่ยปากมาเลยท่านซาเลมท่านอยากจะได้อะไรเราเนี่ยจะกำนันให้แก่ท่านอย่างนะสมปรารถนาเลยทีเดียวท่านซาเลมท่านบอกว่าโอ้ฉันละอายที่จะขอจากคนอื่นนอกจากลอสบาตาลาในพื้นที่ที่เราเรียกว่าบ้านของพระองค์นี่พื้นที่ของพระองค์นี่จะไปขอจากคนอื่นเนี่ยมันไม่ถนัดใจเลยจริงๆขอทีเถอะอย่าเสนอเรื่องนี้กับฉันเลยซะคอลีฟะห์ก็จนใจเสนอให้เขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรจากนั้นพอเสร็จสิ้นภารกิจในมัสยิดท่านซาเลมก็เดินออกคอลีฟะห์ก็สบโอกาสก็เลยไปดักรอพอดักรอก็เอ่ยปากเอ้าตอนนี้เราทั้งสองก็อยู่นอกมัสยิดแล้วถ้าท่านจะเอ่ยขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากฉันก็คงไม่ต้องละอายใจนะอะไรมากมายอย่างที่เป็นเหตุผลของท่านในตอนที่อยู่ในมัสยิดเอาเลยตอนนี้เอ่ยปากมาเลยเราพร้อมที่จะหยิบยื่นให้แก่ท่านด้วยความปรารถนาดีของคอลีฟะห์ท่านซาเลมก็เลยเอ่ยถามกับคอลีฟะห์ว่าที่ท่านจะให้เนี่ยมันเป็นของดุนยาหรือของอาคิเราะห์กันล่ะช่วยว่ามาทีสิคอลีฟะห์ก็ตอบเลยแน่นอนของดุนยาของอาคิเราะห์เองนี่ฉันเองก็ไม่มีฉันเองก็หายอยู่เหมือนกันจากนั้นท่านซาเลมก็เลยบอกว่าโอ้ของดุนยาเนี่ยนะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ซึ่งเป็นเจ้าของฉันเองยังไม่เคยขอจากพระองค์ฉะไหนเลยจะให้ขอจากบุคคลอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันไม่กระทําแน่นอนจากนั้นท่านก็แยกตัวไปพี่น้องจะเห็นได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถึงความเรียกว่าทรนงในความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับบุคคลที่มีพระองค์ตั้งตระหง่านอยู่ในใจเขาจะไม่เห็นสิ่งใดที่มันสูงส่งไปกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในใจด้วยหลักศรัทธาสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสิ่งที่ตามมาก็คือการน้อมนำปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เป็นการตอบสนองพระบัญชาใช้ของพระองค์ด้วยอิบาดะห์ซึ่งเป็นภารกิจแห่งชีวิตเป็นภารกิจแห่งการเป็นมุมินมันต้องออกมาและสอดคล้องสัมพันธ์กันเมื่อเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดใจสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนออกมาในการกระทำนี่ก็อีกเครื่องหมายหนึ่งที่นะอาจารย์ของเราได้ออกไว้ได้กล่าวออกไปและกระทําไม่ได้กระทําเพียงรูปกายเท่านั้นมันเป็นการกระทําที่ออกมาจากส่วนลึกของหัวใจด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อตรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อมันออกมาจากความบริสุทธิ์ใจแล้วผลพวงของอิบาดะห์เนี่ยมันก็จะบังเกิดผลอิบาดะห์ทั้งหลายเนี่ยพี่น้องที่รักและเคารพผมอยากจะเรียนว่ามันไม่ใช่พิธีกรรมที่ถูกบัญญัติมาเพียงเพื่อให้เราปฏิบัติกันไปแล้วก็พ้นๆแล้วก็จบกันไปละหมาดก็เพียงก้มเงยๆถือศีลอดก็เพียงอดอาหารนะจะนอนทั้งวันหรือว่าจะทำอะไรไร้สาระทั้งวันก็ไม่เป็นไรขอเพียงไม่ต้องกินอะไรไม่ใช่อย่างนั้นซะกาตเองก็ไม่ใช่เพียงการส่งมอบทรัพย์บางส่วนให้กับคนนู้นคนนี้แล้วก็หมดเรื่องไปมันจะได้ไม่มารุงรังคนจะได้ไม่มาติฉินนินชาไม่ใช่อย่างนั้นเลยพี่น้องนะผลพวงของอิบาดะห์อันเกิดจากศรัทธา1 2
การน้อมนำปฏิบัติอย่างซื่อตรง 3. ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ห้ามและทั้งหมดนี้จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อตรงจริงใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่เราได้รับฟังมาเมื่อสักครู่นี้ผลพวงมันคืออะไรครับพี่น้องผลพวงมันคือจิตใจที่มีแต่ความสวยสดงดงามจรรยามารยาทที่นะถอดแบบมาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะปรากฏที่เราอามัลอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกบัญญัติมาเพียงเพื่อให้เราทำลวกๆเท่านั้นเองไม่ใช่พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบคำถามของเราในอิบาดะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดถ้าเรากลับไปดูในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราพระองค์บอกว่าอักติมิสซาลาตอินนัสซาลาตตันฮาอานิลฟะห์ชาอิวัลมุนกัรสู่เจ้าทั้งหลายสู่เจ้าจงดำรงละหมาดคำว่าดำรงละหมาดหมายถึงเราจงใส่ใจต่อทุกรายละเอียดไม่ว่าส่วนที่เป็นเสาหลักเป็นองค์ประกอบหรือส่วนที่มันเป็นองค์ประกอบรองส่วนที่ศาสนาส่งเสริมสนับสนุนนะเรื่องสุนัตเรื่องชุรูตต่างๆเราเคร่งครัดปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อเรากระทำเช่นนั้นแล้วผลของการละหมาดคืออะไรครับมันจะเป็นเสมือนกำแพงปิดกั้นระหว่างเรากับความเลวร้ายทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะการเอาเปรียบใครไม่ว่าจะการเหยียดหยามดูถูกใครไม่ว่าจะการดื่มสุราการกระทำซินาการความชั่วร้ายทั้งหมดมันจะอยู่อีกคนละซีกโลกกับพื้นที่ที่เราอยู่ถ้าผ่านพ้นสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ไปได้ปัญหามันจะเกิดไหมครับพี่น้องไม่มีทางเกิดเด็ดขาดอิสลามคือคำตอบที่แท้จริงแต่จะเป็นคำตอบที่มีประสิทธิผลจริงการปฏิบัตินั้นต้องสอดคล้องละหมาดไม่เพียงก้มยืนเท่านั้นพี่น้องดังนั้นเนี่ยนบีได้สอนเราในหะดีษกุดซีบทหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าละหมาดของเราเนี่ยเป็นละหมาดที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่นบีเล่าให้ฟังว่าพระองค์อัลลอฮฺสวาตาลาทรงตัดอัลลอฮฺตาลาบอกอินนามะอัตกับบาลุสซาลาตามิมันตาวาดะอัลีอัลโรมาตีข้าจะรับละหมาดก็เฉพาะจากบุคคลซึ่งที่นอบน้อมสำรวมตนต่อความยิ่งใหญ่ของข้าวะลัมยัสตาติลอะลาคอลกีและไม่ล่วงเกินไม่ละเมิดสิทธิ์บรรดาบ่าวของข้าบรรดาผองมนุษย์ทั้งหลายนี่พันธกิจของละหมาดพี่น้องละหมาดแล้วมันจะต้องกลายเป็นเครื่องหักห้ามจิตใจจากความชั่วร้ายนี่คืออิสลามที่จะเป็นคำตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกวะลัมยะบิดมุซิรอนอะลามะซียะตีและเขาจะไม่จมปลักอยู่กับบาปเล็กบาปน้อยไม่ว่าจะในที่ลับหรือที่แจ้งอิสลามเนี่ยเมื่อมันเข้าไปสู่หัวใจเราแล้วเรารู้เราตระหนักอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเฝ้ามองอิสลามจะก่อปฏิกิริยาออกมาในตัวเราต่างกับกฎหมายต่างกับกติกาที่มนุษย์สร้างคนเราเวลาฝ่าฝืนเนี่ยพอเขารู้ว่าเขาห่างไกลสายตากฎหมายเขาก็สามารถที่จะละเมิดได้ต่อเห็นไหมว่าบรรดาโจรผู้ร้ายต่างๆเวลาที่จะกระทำการเขาก็จะทำการตรวจสอบว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดไหมถ้ามันมีเขาก็จะไปจัดการมันเสียพอรู้ว่าสายตาของกฎหมายไม่สามารถเอาผิดกับเขาได้แล้วเขาก็กระทำชั่วได้โดยที่ไม่ได้ยำเกรงอำนาจใดๆต่างกันกับเรื่องของศีลธรรมต่างกันกับอิสลามเมื่อย่อนรากลงลึกสู่หัวใจของคนแล้วเราจะตระหนักเสมอว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาทรงเฝ้ามองอันนี้เขาเรียกมากอมุลมุรอกบะไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลสายตาบุคคลเพียงใดเรารู้ว่าเราไม่เคยห่างหายจากสายตาอัลลอฮฺสุบะตาลาเลยนี่ภารกิจของละหมาดที่แท้จริงภารกิจของอามัลอิบาดะห์ที่แท้จริง
พียงการละหมาดหรือครับพี่น้องที่จะยุติปัญหาการถือศีลอดก็ไม่ต่างกันเราฟังกันอยู่เสมอทุกเดือนรอมฎอนเวลาที่เขาย้ำบอกเกี่ยวกับเรื่องภารกิจตรงนี้ให้เราถือศีลอดท้ายสุดของอายะห์กุรอานย้ำบอกกับเราว่าไงลัลลากุมตัตตะกูนเพื่อที่สู่เจ้าทั้งหลายจะได้เกิดความยำเกรงยำเกรงในอาญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงในขุมนรกจะทำอะไรที่มันก้าวล่วงจะทำอะไรที่มันละเมิดเราไม่กล้าหรอกเมื่อเราไม่กล้าปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้เด็ดขาดถ้าอามัลที่เราทำมันเกิดจากความบริสุทธิ์ใจและสอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของศาสนาผลของมันจะเกิดที่พฤติกรรมของเราและเมื่อมันเกิดที่พฤติกรรมของเรานะความสงบสุขมันก็เกิดขึ้นซะกาตนี่ก็เหมือนกันพี่น้องมันไม่ใช่เพียงการล้วงกระเป๋าแล้วก็มอบเงินจำนวนหนึ่งให้ใครแล้วก็ไปพ้นๆไม่ใช่อย่างนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงย้ำบอกในกุรอานุลกะรีมเนี่ยขุซมินอัมวาลิฮิมซอดะกะตะตุฏอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมบิฮาการจ่ายซะกาตนั้นพันธกิจที่แท้จริงนั่นก็คือตุฏอฮิรุฮุมคือการชำระจิตใจคือการขัดเกลาคือการเปลื้องไอ้สิ่งที่มันเป็นตะกอนเกรอะกรังอยู่ในจิตใจให้ออกไปความโลภความตระหนี่ความริษยาหรือความหยามเหยียดบุคคลที่ต่ำกว่ามันจะหายไปจากใจเกิดเป็นรอยยิ้มเกิดเป็นไมตรีแทนที่พี่น้องสังเกตได้เลยสังคมใดที่ปฏิบัติเรื่องซะกาตอย่างจริงใจสังคมนั้นจะมีความสงบสุขคนจนก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินนะทุกวันนี้ปัญหาเนี่ยเกิดจากความยากจนเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนจนทั้งหลายถูกกดขี่ถูกกดขี่จนแล้วยังถูกเอาเปรียบจนแล้วก็ยังเสียรู้คนรวยก็ใช้อำนาจใช้บารมีใช้ความเข้าใจกว่าในทางด้านกฎหมายเอาเปรียบลิดรอนสิทธิของคนเหล่านั้นผลของมันเป็นไงครับความเจ็บแค้นตรงนี้ทำให้มันสุมอยู่ในอกของคนจนๆรอเวลาที่จะระเบิดรอเวลาที่จะทวงแค้นและอาชญากรรมต่างๆมันก็เกิดขึ้นเกิดการปล้นฆ่าเกิดการช่วงชิงเกิดการสารพัดรูปแบบแต่สังคมที่คนจนรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งคนรวยเขาไม่ได้ดูถูกเราคนรวยเขามีไมตรีกับเราเขาให้การช่วยเหลือและเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาสูงส่งกว่าเราหยามเหยียดเราสังคมอย่างนี้มันจะเกิดการจุนเจือกันอยากจะช่วยเขาเรามีกำลังเราจนแต่กำลังกายเรามีเราอยากช่วยเขาทดแทนน้ำใจที่เขามีคนมีก็แบ่งปันนี่คือพันธกิจที่แท้จริงคือการสร้างความรักอามัลอิบาดะห์คือสร้างหัวใจที่สวยงามบริสุทธิ์และสร้างความรักให้มันแผ่กระจายกำจรอยู่ในสังคมปัญหาอะไรมันจะเกิดครับอิสลามคือคำตอบที่สวยงามและก็ชัดเจนโดยเฉพาะพันธกิจอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการประกอบพิธีหัจญีหัจญีนี่ไม่ใช่มีตังค์แล้วก็ไปกันได้นะทำไปเถอะเดินเดินไปเขาไปตรงนู้นเราก็ไปเขาคว้างตรงนี้เราก็คว้างด้วยกลับมานอนตรงนี้เราก็นอนด้วยคลุกฝุ่นกับคลุกฝุ่นไม่เลยทั้งหมดนี้เพื่อที่จะเตือนเราว่าเรานั้นเป็นใครในมุมมองของอิสลามเราเป็นเพียงบ่าวคนหนึ่งดังนั้นการเสร็จสิ้นจากพิธีฮัจญ์นั่นก็คือการนะการฟอกการขัดทำให้บุคคลผู้นั้นมีพฤติกรรมที่ต่างไปจากก่อนหน้านั้นอัลลอฮฺสวาตาลาว่าไงคนที่ประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยฟาลารอฟัสวาลาฟูซูกวาลาจิดาลฟิลฮัจญ์ไม่มีเรื่องหยาบโลนไม่มีเรื่องทุจริตเรื่องชั่วร้ายหรือการวิวาทบาดหมางใดๆมันจะบั่นทอนฮัจญีและฮัจญีที่สมบูรณ์นั้นมันจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัตินั้นนะมีฐานะเสมือนคลอดออกมาจากครรภ์มารดาบริสุทธิ์มีแต่สายตาที่ปรารถนาดีต่อสังคมพี่น้องอย่างนี้หรือที่จะนะที่อิสลามจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายมันเป็นคำตอบสุดท้ายแน่นอนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เรากลับสู่อิสลามที่
บริสุทธิ์ผุดพองอิสลามที่เป็นของแท้และเราได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องต่อเจตนารมณ์เนี่ยที่แท้จริงของอัลอิสลามหรือไม่ถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันจะต้องเป็นอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาบอกแน่นอนผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นจัญญามารยาทจิตใจที่งดงามเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลากล่าวถึงนบีอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมเป็นผู้ที่มีจัญญามารยาทงดงามและจัญญามารยาทของนบีนั้นถูกสะท้อนออกมาในคำสอนของอัลกุรอานุลกะรีมพี่น้องที่รักและเคารพครับในช่วงแรกเนี่ยผมใช้เวลาพอสมควรอินชาอัลลอฮ์ในช่วงที่สองอยากจะได้นำเสนอเกี่ยวกับคำแนะนำของนบีต่อการเดินหนีหรือว่าหลุดพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะหากมีโอกาสตรงนั้นอินชาอัลลอฮ์ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณท่านอาจารย์คอนดุลลาติฟีนะครับได้ให้ความรู้โดยเปิดหัวข้อขึ้นมาว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะครับต้องกลับไปหาคนที่สร้างเสียก่อนนะครับเพราะคนที่สร้างเนี่ยย่อมรู้ว่าการดำรงชีวิตนะครับจะต้องดำรงอย่างไรใช้อย่างไรโดยท่านได้เปรียบเทียบอย่างเห็นภาพได้ชัดนะผมก็อดยิ้มไม่ได้เพราะว่าฟังและเห็นชัดมากนะครับการซื้อของหรือซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของใดๆมาก็แล้วแต่นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูนะครับที่คู่มือของบริษัทนะรวมไปถึงถ้าเป็นบางบริษัทเขาส่งเซลล์มาด้วยนะครับในการที่จะมาอธิบายสินค้าว่าสินค้านั้นใช้อย่างไรเช่นเดียวกันครับการใช้ชีวิตในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตรวมถึงเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับคืนสู่พระองค์แล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็ยังได้ทิ้งทางนําในการดำรงชีวิตของเราเอาไว้ด้วยก็คืออัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ได้ยึดเหนี่ยวจากหลักธรรมคําสอนจากอัลกุรอานแล้วเนี่ยเขาย่อมดำรงชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้อย่างปลอดภัยท่านอาจารย์คอนดูลได้เจาะลึกลงไปว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะหมดปัญหาไปถ้าเรากลับมาสู่หลักการของศาสนาอย่างแท้จริงซึ่งบางครั้งเราอาจจะดำรงอยู่ในศาสนาและละหมาดก็ละหมาดถือศีลอดก็ถือศีลอดและแต่บางครั้งเราไม่ได้ทำตามหลักการที่แท้จริงเช่นการละหมาดนะครับท่านได้อธิบายว่าการละหมาดต้องดำรงการละหมาดนะครับหมายถึงการใส่ใจต่อรายละเอียดของการละหมาดการค่ำวอดอยู่กับเนื้อแท้ของการละหมาดไม่ใช่เพียงแต่เป็นการก้มๆเงยๆนะครับเมื่อเราทำเพียงแต่อย่างนั้นน่ะผลลัพธ์มันก็ไม่ออกมาเหมือนที่เราพึงใจเหตุเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดตามที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้รวมถึงการถือศีลอดโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการจ่ายซะกาตเพื่อที่จะชำระล้างจิตใจของเราให้มีความสะอาดบริสุทธิ์นะครับการทําฮัจญ์นะรวมไปถึงการทําฮัจญ์นั้นจะต้องไม่เพียงแต่ว่าเป็นการเดินวนตามเค้านะไปเพราะว่ามีตังค์แล้วก็ไปทํานะนอนตรงนั้นทีขว้างตรงนี้ทีแล้วกลับบ้านมาอย่างนี้จึงไม่เกิดผลถ้าเราได้ย้อนกลับมาสู่หลักการของศาสนาอิสลามท่านอาจารย์คอนดูลบอกว่าผลลัพธ์ต้องเป็นไปตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านจิตใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายการใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันนั้นได้ถูกขยายความโดยท่านอาจารย์ทั้ง2ในรอบที่2นี้นะครับผมอยากจะได้ให้ท่านดร.อุมัรเจริญสุขนะครับได้พูดถึงว่าเมื่อปัญหามันได้เกิดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เราพูดว่าไม่อยากให้ปัญหาเกิดนะแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดมาอย่างไรแต่ถ้าปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรในรอบที่2นี้ขอเรียนเชิญท่านดร.อุมัรเจริญสุขครับเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์จากสิ่งที่เราได้รับฟังเนื้อหาที่ท่านอาจารย์คนดูลได้อธิบายและทำความเข้าใจซึ่งก็ทำให้เราได้ประจักษ์ชัดและเห็นภาพได้ชัดเจน
ถึงที่มาและที่ไปของปัญหาที่เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันท่านก็ยังอธิบายถึงหนทางหรือทางที่จะแก้ปัญหาให้กับชีวิตของเราก็คือเราต้องยึดคู่มือนะครับซึ่งนั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาละครับในส่วนของผมก็ยังติดค้างสักนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อปัญหามันเกิดแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีแก้อย่างไรในเบื้องต้นนะครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแน่นอนเหลือเกินความผิดพลาดหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งตัวเราเองตอนเราอยู่คนเดียวเราก็มีปัญหากับตัวเราเวลาเราไปมีคู่ครองเราก็มีปัญหากับคู่ครองของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่หรือปัญหาที่แก้ได้หรือแก้ไม่ได้ก็ตามเวลาเรามาอยู่ในสังคมเครือญาติเราก็มีปัญหาเวลาเรามาอยู่ในสังคมที่กว้างออกไปซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายพหุวัฒนธรรมแน่นอนเหลือเกินมันก็พบกับปัญหาและถามว่าอิสลามมีทางแก้หรือไม่แน่นอนเหลือเกินท่านอาจารย์คนดุลก็ตอบแล้วว่าทุกทางนั้นมีทางแก้หมดชีวิตของเราเมื่อเป็นมีปัญหาอะไรอิสลามมีทางทั้งหมดเรื่องจิตใจปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายก็ไปหาหมอหนาวก็ห่มผ้าห่มต่างๆคือปัญหาและศาสนาก็สอนให้เราหาทางในการที่จะแก้ปัญหาไอ้ตัวทางที่แก้ปัญหาไอ้ตัวนั้นมันไม่ใช่ให้ความสำเร็จของปัญหาไม่ใช่แต่มันคือทางเท่านั้นเวลาเราป่วยทางที่จะช่วยให้เราเยียวยาเราก็คือต้องไปหาหมอและกินยานั่นคือทางเท่านั้นแต่การจะหายหรือไม่หายนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวยาหรืออยู่ที่ตัวหมอแต่มันอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์ตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นสรุปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องกลับไปสู่ต้นตอที่แท้จริงก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราจะเปรียบต้นไม้ต้นหนึ่งครับถ้าเราจะเปรียบต้นไม้มะม่วงก็ดีต้นมะม่วงต้นหนึ่งใบมันเหี่ยวกิ่งมันเปราะลำต้นมันก็กระเปาะแสดงว่าเราต้องไปเคลียร์ที่รากของมันเราต้องไปเคลียร์ที่รากของมันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นไปขุดรากมันดูถ้าเราไปแก้ที่ไอตัวใบอย่างเนี้ยที่มันเหี่ยวนี่จะให้มันเขียวกลับเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่มีทางกิ่งไม้ที่มันเปาะเนี่ยเราไปฉีดอะไรมันก็ไม่ได้ไปแก้ที่ไอ้ตัวกิ่งมันก็ไม่ได้ต้องไปดูที่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ตัวรากของมันถ้าเราพูดในเชิงฮากีกัตเราก็บอกว่าเขาเรียกว่าชูฮูดวะฮดะฟิลกัสรอให้เรามองสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกความเป็นไปของมันเนี่ยไปมาจากที่มันมีที่มาของขันก็คือมือมาจากใครมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกมะม่วงมันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันมันก็มาจากดอกก่อนและดอกมันก็มาจากอะไรมาจากกิ่งกิ่งมาจากก้านก้านมาจากลำต้นและลำต้นมันก็มาจากอะไรมาจากร่างหรือเมล็ดมนุษย์นี่คือเขาเรียกว่าในเรื่องของอิลมุลฮากีกะฮ์ท่านทั้งหลายที่เคารพครับแต่นี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สรุปไปบ้างแล้วเนี่ยแล้วเราจะแก้ยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นจากมะซียะห์ภายในก็คือความชั่วที่มันเกิดขึ้นภายใน
เราดูความชั่ว3ตัวเท่านั้นน่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นแม่แห่งความชั่วเลยและมันคือปัญหาความระบอความโลภคือปัญหาทุกวันนี้นะที่เรามีปัญหากับคนในครอบครัวและมีปัญหากับญาติพี่น้องมีปัญหากับพี่กับน้องเพราะความโลภถ้าตัวโลภไม่มีเนี่ยไม่มีทางดังนั้นไอ้มักซิยาความโลภเนี่ยความร้ายของมันครับจนกระทั่งทำให้นบีอาดัมกับนางฮาวะนี่ต้องลงจากสวนสวรรค์อัลลอฮ์บอกกับนบีอาดัมกับนางฮาวะในสวรรค์นี้ท่านจะเลือกกินบริโภคใดเนี่ยเชิญเต็มที่แต่ขอต้นไม้ผลไม้ต้นหนึ่งห้ามไปแตะต้องมันฟาซันลูมาชัยตอนชัยตอนก็ยุแย่จนกระทั่งว่าความโลภเกิดขึ้นของนบีอาดัมกับนางฮาวะเพราะชัยตอนบอกว่าถ้ากินไปแล้วเนี่ยโอ้โหจะกลายเป็นมะเร็งกัดจะไม่ตายว่าอย่างนั้นเถอะเราก็อยากเป็นมะเร็งกัดบินได้ว่าอย่างนั้นเถอะไม่อยากตายนอนในกูโบด้วยความโลภทั้งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เลยต้องหลงการยุแย่ของซัตตันสุดท้ายแล้วก็ความโกรธของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความร้ายของคําว่าโลภนี่อัลเลาะห์เอาลงจากสวนสวรรค์เลยทีเดียวมันก็คือปัญหาเหมือนกันและมะซียะอันที่สองก็คือหัสัดความอิจฉาถือว่าเป็นแม่เลยนะนี่ผมพูดถึงแม่ไม่พูดถึงไอ้กิ่งก้านสาขาที่มันแตกมาจากตัวโลภเนี่ยมีอะไรบ้างเอาแม่มันก่อนเพราะเวลาของเราไม่พอแม่แห่งความจะเหมือนสีเลยครับมันก็มีอยู่แม่สีก็มีอยู่สามสีสีน้ำเงินสีแดงไอ้นี่ก็เช่นเดียวกันมะซียะแม่แห่งความชั่วก็คือความโลภ1 2ความอิจฉาความอิจฉาเนี่ยความร้ายของมันเนี่ยฆ่ากันได้เลยทีเดียวกอบินกับฮาบินเป็นยังไงครับพี่กับน้องด้วยความอิจฉากอบินอิจฉาน้องเอาคู่ของตัวเองแหมสวยเหมือนดาราเลยอัลเลาะห์จับเป็นคู่ของแต่เอาคู่ของน้องเนี่ยแหมผิวดําเหลือเกินไม่สวยกลับมาแต่งอิจฉาน้องฆ่าน้องชายนี่ความร้ายของคำว่าอิจฉาและมะซียะมันก็คือปัญหาอีกและไอ้ความชั่วมะซียะอันที่สามก็คืออะไรตะกับบทยิงยโสอัลลอฮ์บอกว่าฟัสยุดูลิอาดัมฟัสยัดูอิลลาอิบลิสอาบะวัสตักบะรวะกานะมินันกาฟิรินอัลลอฮ์สั่งให้มวลมะลาอิกะฮ์ทั้งหลายให้สุญูดต่อนบีคือคารวะให้ความเคารพให้เกียรติกับท่านนบีอาดัมอิบลิสกล่าวกับอัลเลาะห์ตะอาลาว่าท่านสร้างฉันมาจากไฟอาดัมมาจากดินไฟย่อมดีกว่าดินแอคท่าและสิ่งอย่างนี้ตะกับบทลักษณะของการตะกับบทอาบาปฏิเสธคำสั่งจากนะวากานะมินันกาฟิรินเป็นกูฟรอิบลิสนะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลา 5,000 กว่าปีนะสุดท้ายแล้วมาปฏิเสธอัลเลาะห์ตะอาลาเพราะลักษณะของความตะกับบทเท่านั้นยิ่งพยองในความดีหรือความยิ่งใหญ่ของตัวเองนี่ก็คือปัญหาอีกและอีกมากมายที่เป็นปัญหาเอาละเมื่อมันเกิดขึ้นนี่เราจะมีวิธีแก้ยังไงผมจะสรุปเลยจากหนังสืออัดดุรุนนาฟิดเขาเขียนเอาไว้เขาเรียกว่าปัญหาต่างๆนี่คือฟัดกะรอยังบาโยก็คือเป็นประการต่างๆซึ่งมันเป็นภัยพิบัติภัยร้ายที่สุดที่จะนำไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่เราท่านทั้งหลายความโลภความอิจฉาความยิ่งยโสความโอ้อวดความลำพองสิ่งเหล่านี้คือเมื่อมีอยู่ที่ใครปัญหาย่อมเกิดขึ้นแน่แล้วเราจะขจัดมันยังไงในหนังสือก็เขียนว่าเขาให้แคปซูล3อีก4แคปซูลด้วยกันให้ยา4เม็ดด้วยกันถ้าฝึกได้ทำได้อินชาอัลลอฮ์มะซียะเหล่านี้ความชั่วเหล่านี้มันก็จะหายไปและเมื่อมันหายไปแล้วเนี่ยปัญหามันก็ไม่เกิดแคปซูลหรือยา4ตัวนี่มีอะไรบ้างครับ1สรุปเลยครับ
ขาเรียกว่าเตาฮีดุลอัฟอาลเตาฮีดุลอัฟอาลหมายถึงอะไรครับให้จิตของเราเนี่ยปนังซึ้งในตาจิตและกับปลอซึ้งในตากระบาลของเราเลยว่าทุกอิริยาบถการกระทำไม่ว่าดีหรือชั่วจะเกิดขึ้นจากเราหรืออื่นจากเราก็ตามจะผ่านตัวเราหรืออื่นจากตัวเราก็ตามมินอินดิลละมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นหน้าที่ของเราก็คือปฏิบัติตามชะรีอะห์บทบัญญัติที่อัลเลาะห์ใช้เท่านั้นใครทําความดีก็ชมเชยไปใครทําความชั่วก็ต้องโดนบทลงโทษไปส่วนฮากีกัตพฤติกรรมดีชั่วนั้นหรือการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่กับคนในครอบครัวของเราฉันสามีภรรยาในช่วงแรกอาจจะหวานฉ่ําสดชื่นหน่อยแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วเพราะเราคือมนุษย์ธรรมดาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของแต่ละคนสามีภรรยามันไม่เหมือนตอนที่เรายามแรกรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานขืนเนิ่นนานน้ำอ้อยก็เริ่มแรงแล้วครับขมเหลือเกินไอ้คำชะฉาไอ้คำจะจ๋าเด็กบังคราวนี้เริ่มหายไปแล้วขึ้นมึงกูแล้วลิเกขึ้นในบ้านแล้วถ้อยคำที่เคยหวานฉ่ำตอนที่แต่งกันแรกๆมันเริ่มหายไปแล้วปัญหาก็จะเริ่มมาดังนั้นเองเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยครับให้เรามองว่าพฤติกรรมใดก็แล้วแต่ที่ภรรยาของเราจะเป็นคำพูดคืออิริยาบถที่แสดงออกมาแล้วเราเกิดไม่พอใจเนี่ยให้เรามองผ่านนั้นน่ะนี่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดอิริยาบถเหล่านี้ให้ภรรยาของเราต้องแสดงบทนี้เราต้องยอมรับกลับไปหาที่มาของมันคนเป็นภรรยาก็เช่นเดียวกันเมื่อเห็นพฤติกรรมของสามีที่มันเบี่ยงเบนไปไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเราก็ต้องมองผ่านตัวสามีของเราที่แสดงอากัปกิริยาไม่ดีด้วยคำพูดหรือคำจาอ๋อผ่านไปสู่ที่มาว่าผู้กำกับที่แท้จริงที่ให้ผัวของเราสามีแสดงบทอย่างนี้น่ะก็ไม่ใช่ผัวของเราแต่มันเป็นการกระทำของใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัติตามชะรีอะห์มุฮัมมัดียะห์บ้างทำไมต้องเป็นอย่างนี้มีอะไรคุยกันผิดเราก็ต้องเตาบัตตนแล้วก็สารภาพผิดทุกวันนี้ที่มันต้องมีปัญหาแม้เพียงแค่เล็กเดียวนิดเดียวสามีภรรยาเพราะเรามองภรรยาของเราคือภรรยามองผัวของเราก็คือผัวมองอากัปกิริยามองอากัปกิริยาของสามีภรรยาที่มันไม่ถูกต้องเรามองว่านั่นคือตัวของเขานั่นคือตัวของเขามันจึงแก้ไม่ตกไงสุดท้ายแล้วก็ต้องทะเลาะวิวาทและหย่าร้างกันไปสุดท้ายแล้วปัญหาก็อิหม่ามก็ปวดหัวอีกแล้วแล้วก็ปัญหาสามีภรรยาไม่ได้แก้วัน2วันนะครับไซนาอุมัรนี่ทิ้งเป็นปีเพราะมันเป็นเรื่องของคน2คนเนี่ยคนอื่นนะผมเป็นอิหม่ามผมรู้ดีไอ้ผัวมามันก็เล่าเรื่องของมันนี่ถูกทุกข้อไอ้ภรรยามันก็บอกเราเหมือนกันเราก็สอบถามมันมันก็บอกมันถูกทุกข้อเหมือนกันผมก็เลยสรุปว่าเมื่อถูกทั้งข้อแล้วท่านก็ถูกสามีก็ถูกภรรยาถูกและจะมาหาฉันทําไมไอ้ที่มีปัญหานี่แสดงว่ามันต้องมีคนถูกคนนึงและคนผิดคนนึงดังนั้นนี่เอาใหม่ได้ไหมเราต้องสอนหลักวิชาการเรานึกวันที่เรารักกันดีแรกๆนะโอ้โหแต่งงานแรกๆเป็นยังไงครับฉันจะมีเธอคนเดียวเธอจะมีฉันคนเดียวไม่มีอีกแล้วชีวิตผมก็ผ่านอย่างนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงล่ะอีกคนนึงก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่คนเดียวไปแล้วไอ้ผู้หญิงก็บอกว่าแม่อีกคนนึงก็ดีเหมือนกันเหมือนน้องพรตอนนี้กำลังดังอะผัวเต็มไปหมดดังนั้นเองชีวิตของเราเนี่ยครับให้มองอิริยาบถทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเตาฮีดุลอัฟอานเหมือนเราดูหนังนะครับละครเรื่องหนึ่งใครแสดงตัวอิจฉานั่นนะพวกโกรธกันทั้งประเทศเดินไปตลาดพวกก็คว้างหมดไล่ตะเพิดหมดเพราะจิตของเราไปจับอยู่ที่ตัวอะไรตัวแสดงตัวอิจฉาแต่ทำไมเราไม่มองผ่านตัวนั้นแสดงไปว่าแล้วไปมองผ่านไปว่าผู้กำกับตั้งหากแล้วและถามมันจริงๆมันอยากแสดงอย่างนั้นหรือไม่อยากจะเป็นนาง
เอกด้วยซ้ำไปอยากจะเป็นนางเอกด้วยซ้ำไปแต่ทำไม่ได้เนี่ยพระผู้กำกับบอกว่าอย่างเองนี่ต้องเป็นตัวอิจฉาอย่างเองนี่ต้องเป็นโจรเรามองผ่านตัวนั้นไปสิไปสู่ที่มาของมันก็คือผู้กำกับเป็นผู้กำกับเท่านั้นหน้าที่ของเราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราไปตามชะรีอะฮ์มุฮัมมัดียะนี่แคปซูลที่1กลับไปใช้นะครับผมก็ยังใช้ทุกวันนี้อย่าว่าผมเลยนบียังโดนนบีมุฮัมมัดนบีอัยยูบครั้งหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหนังสือซีรุสซาลิกีนได้เขียนเอาว่าในเรื่องของบทว่าด้วยเรื่องมารยาทของคู่สามีภรรยาและหน้าที่ของผัวที่จะต้องกระทำกับสามีนะมันยังไงปรากฏว่าครั้งหนึ่งเนี่ยภรรยาของท่านนบีซึ่งไม่บอกไม่มีบอกว่าภรรยาท่านไหนเคยผักอกท่านนบีผักอกนบีเลยแม่ยายนบีรูปมาเลยครับมาจัดการลูกสาวตัวเองนี่เธอนี่ทำไมต้องทำกับรอซูลซึ่งเป็นสามีของท่านน่ะอันมีเกียรติยิ่งทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยนบีพูดกับแม่ยายว่ายังไงครับมะแม่ยายเอ๋ยปล่อยนางไปเถอะเพราะสิ่งที่นางทำกับฉันเนี่ยที่มะไม่เห็นเนี่ยมันเยอะกว่านี้อีกมันเยอะกว่านี้อีกแล้วก็นบีพูดด้วยรอยยิ้มนะเพราะนบีเข้าใจวิชานี่นะตอฮีดุลอาฟานอัลลอฮ์ให้แสดงบทเนี่ยและยอมรับในบทวิธีก็คือก็แก้กันไปว่าเธออย่างนี้พูดไม่ถูกต้องนะเรามีอะไรเราก็คุยกันนบีอายุบหนักเลยครับหนักกับนบีมูฮัมมัดอีกในหน้าต่อมานบีอายุบครับแขกมาบ้านทุกวันมีอยู่วันหนึ่งแขกมาที่บ้านนบีอายุบแค่ขึ้นกระไดบ้านนบีอายุบนี่เสียงภรรยานบีอายุบนี่แปรออกมาเลยทีเดียวภรรยาของแขกที่มาเยี่ยมท่านนบีอายุบก็บอกว่าท่านนบีท่านถึงเป็นถึงขั้นนบีเลยภรรยาของท่านเนี่ยยังอย่างนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเหรอทุกวันไม่ใช่วันเดียวนะโดนทุกวันบนเช้าบนเย็นว่าอย่างนั้นเถอะท่านรู้หรือเปล่าว่านบีอายุบตอบกับแขกนั้นว่ายังไงนบีอายุบก็บอกว่าปล่อยนางเถอะมันเป็นเรื่องปกติของนางแต่สิ่งที่ฉันอยู่ได้ทุกวันนี้นะเพราะฉันมองว่ามีความรู้สึกว่าขอให้การบ่นของนางในวันนี้มันคือการที่ทำให้ฉันนั้นพ้นโทษอาดับในหลุมฝังศพในวันที่ฉันตายด้วยเถิดแปลได้ความว่ายิ่งบ่นแค่ไหนฉันอยู่ในกุโบฉันก็จะสบายว่าอย่างนั้นเถิดฉันก็จะสบายนี่ระดับนบีพวกเราไม่ต้องพูดถึงแต่สิ่งที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจก็คือมองผ่านตัวเมียผัวเราไปสู่ที่มาของมันจนกระทั่งมีหะดีษพูดอีกว่าสามีท่านใดที่อดทนกับพฤติกรรมที่ไม่ดีเลวร้ายของภรรยาเขาจะได้ผลบุญเท่ากับนบีอายุบเลยทีเดียวสามีคนนั้นนบีอายุบนี่ร่างเน่าทั้งตัวครับเน่าทั้งตัวเหลือแต่ลิ้นหัวใจเท่านั้นที่ไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปที่ไหนขนก็ไล่หมดรากของท่านนบีอายุบเหม็นเน่าและความสมบัติของท่านนบีอายุบดังนั้นเองสามีคนใดอดทนกับพฤติกรรมที่ไม่ดีทนเถอะครับผมและอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ผลบุญเท่ากับนบีอายุบเลยและภรรยาท่านใดที่อดทนกับพฤติกรรมอันเลวร้ายของสามีเขาจะได้ผลบุญเท่ากับพนางอาซียะซึ่งเป็นภรรยาของฟาโรห์ที่โดนเคี่ยนโดนตีหลังจากถูกจับได้ว่าเชื่อพระเจ้าของมูซาไปแล้วโดนฟาดโดนลากออกไปทางทะเลแต่อาซียะยังกล่าวคำว่าอาหัด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 ดังนั้นอยู่กันแบบทนเลยครับสบัดอดทนอย่าคิดเลิกอย่าคิดอะไรกันเลยเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นท
างในการแก้ไขปัญหาชีวิตทนเอาไว้ก่อนวะบัชชิริซอบิดินแล้วเราจะได้รับข่าวดีและทางที่ดีกับความสบัดอินนัลลอฮะมะอัสซอบินเดี๋ยวอัลลอฮ์หาทางแก้ไขเพราะอัลลอฮ์อยู่กับเราอับกอดุลฮะลาลอินดัลลอฮ์วะฮุวัตตะลักของที่ของฮะลาลที่อัลลอฮ์ตะลักเกียรติที่สุดก็คือการตะลักอันหย่าร้างเพราะมันคือปัญหาครับปัญหาครอบครัวทุกวันนี้นะครับเด็กบ้านนอกผมนี่ท่านทั้งหลายที่เคารพครับเปาะไม่มีมะไม่มีอยู่กับโต๊ะปัญหาขาดพ่อขาดแม่ความอบอุ่นไม่มีแต่ทำไมไม่สอบัตสักทีหนึ่งไม่สอบัตเลยเพื่อที่จะรับทางออกจงอดทนเถอะครับให้ระบองอัฟอานทั่วทุกอิริยาบถการกระทำมันจะผ่านตัวเราหรืออื่นจากตัวเราของที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตามให้เรามองผ่านไปว่านั่นอัลลอฮฺตะอาลาเป็นผู้กำหนดนั้นนี่ยาชนิดที่หนึ่งยาชนิดที่สองเขาเรียกว่าเตาฮีดุซิฟะให้เราวิปัสสนาเพ่งเล็งซึ้งในจิตของเราในตากระบาลในจิตของเราเลยว่าบรรดาคุณลักษณะอันประเสริฐนั้นเป็นของอัลลอฮฺตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นซิฟะห์ละตะอาลา20ซิฟะห์ที่เราต้องจําโดยเฉพาะอย่างยิ่งซิฟะห์มาอานีกุดดะเราะห์อิรอดะห์อิลมุลฮัยะซะมีอ์บะศอรกะลามอัลลอฮ์ตะอาลาอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์อินกอดีรอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่ามองว่าตัวเราถ้าจิตของเราจับไปอยู่ที่ว่าอัลลอฮ์ต่างหากเราเป็นคนเก่งอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพไอ้ลักษณะตะกะปดมันก็จะไม่เกิดในตัวเราไอ้ความตะวาด้วยความนอบน้อมมันก็จะเกิดขึ้นในตัวเราทันทีแต่ทุกวันนี้ถ้าหากเราไม่มีคำว่าไอ้ลักษณะอันประเสริฐนั้นเป็นของเราตาเราองค์เดียวไอ้เราก็บอกว่าเราเก่งไอ้สามีก็บอกว่าเราเก่งภรรยาก็บอกว่าเราเก่งไอ้สามีก็บอกกูยอมไม่ได้ว่ากูเป็นผัวไอ้สามีภรรยาก็บอกข้าก็ยอมไม่ได้เหมือนกันว่าข้าเป็นเมียต่างคนต่างเก่งสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเรามองว่าทุกคนที่เก่งที่สุดคือใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายแล้วความตะวาดุความนอบน้อมในครอบครัวในตัวเราในสังคมมันก็เกิดขึ้นไอการที่จะทะเลาะวิวาทกันในสังคมในบ้านเราแล้วก็คนกลางบ้านเรามันก็ไม่เกิดขึ้นและสิฟัตอันทรงประเสริฐอยู่ที่อัลลอฮฺตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเช่นอะไรล่ะอิรอดะห์ฟะอาลุลลิมายูริดอัลลอฮ์ทำอะไรก็ได้ตามพระองค์ทรงประสงค์วันนี้เราได้รับเนี่ยมัดเราชูกรอัลลอฮ์ตาลาเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้กระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์มันเป็นสิฟัตของอัลลอฮ์ตาลาวันนี้เราได้รับบอลลอจากอัลลอฮ์ตาลาภัยทดสอบในโลกดุนยานี่ในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องครอบครัวลูกเมียไม่ค่อยจะเอาไหนมันเป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่เราสอบบัตรซะเพราะอัลลอฮ์ตาลานั้นฟะอาลุลลิมายูริดให้เราวางแผนครอบครัวของเรายังไงก็ตามมนุษย์มีหน้าที่วางแผนอิคริยัตอุสฮอเท่านั้นมีหน้าที่ตั้งใจเจตนากำหนดแผนเท่านั้นจะทำไอ้นั่นจะทำไอ้นั้นหลังจากนั้นก็อุสฮอและเพียรพยายามทำส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นมาอยู่ที่ยาวอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นดังนั้นเองให้เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นซิฟะห์ลักษณะต่างๆสมะการได้ยินการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นดังนั้นเองตาของเราที่อัลลอฮฺตาลามาเนี่ยให้มาเนี่ยเราพยายามมองสิ่งดีๆเพราะอีกไม่กี่วันอัลลอฮฺก็อัตลาตาของเรากลับไปแล้วหูของเราเช่นเดียวกันถึงมันเป็นซิฟะของอัลลอฮฺตาลาที่แท้จริงรีบฟังของดีๆเพราะอีกไม่กี่วันอัลลอฮฺตาลาก็จะเอาหูของเราไปแล้วเท้าของเราก็เช่นเดียวกันกำลังในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันไอลักษณะต่างๆเหล่านี้นะที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างมาให้เราเกิดขึ้นมาในตัวของเรานั่นเป็นซิฟะห์ใหม่แต่ซิฟะห์ที่แท้จริงมันเป็นของอัลลอฮฺตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเราอย่าหลงว่ามันคือของเราทุกวันนี้นะเราบอกเรามีตาเราก็เลยใช้ตาของเรามองอะไรแล้วแม้กระทั่งของฮารามเราก็ไม่กลัวเพราะเราบอกว่าตาของเราหูของเราเราจะฟังอะไรก็ได้เพราะหูของเราเราไปมองว่าเป็นของเรานั่นเราชิริกอัลลอฮฺตะอาลาทางด้านสิฟัตทั้งที่ว่าเตาฮีดุสิฟะบรรดาคุณลักษณะที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดฮากีกัตแล้วคือของใครของอัลลอฮฺตะอาลาเราต้องรักษามันให้ดีและยาสมิทธ์ที่3ก็คือเขาเรียกว่าเตาฮีดุลอัสมา
จิตของเราต้องวิปัสสนาเพ่งเล็งซึ้งในจิตและตากบาลของเราเลยว่านามชื่ออันทรงเกียรติ99พระนามหรือมากไปกว่านั้นไม่มีใครรู้ใดนั้นเป็นของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นอัลเลาะห์มีนามว่าอัรรอซากเป็นผู้ให้ริซกีวันนี้การจัดงานอย่าไปมองคนรวยว่าคนรวยให้ริซกีเปล่าเรามองจากคนรวยผ่านไปสู่คนรวยที่แท้จริงอินนัลลอฮะกอนียุนอานิลอาลามีนแท้จริงคนรวยที่สุดก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งพ้นแล้วจากโลกใบนี้ไม่พึ่งพาทรัพย์สินทั้งหลายในโลกเราต่างหากเราเป็นบุคคลที่ยากจนเราต้องวอนขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัรรอซักชีวิตของเราอยู่ในโลกเดียวอยู่ในโลกดุนยานี่ทุกวันนี้ที่เราหากินหาค่ำกันทุกวันนี้ไม่หลับไม่นอนจนกระทั่งสุขภาพย่ำแย่เพราะเราเข้าใจว่าริซกีนั้นต้องมาจากนั้นต้องมาจากนั้นต้องมาจากนั้นเราจึงไม่พอกันถึงทุกวันนี้ดังนั้นเองเราอยู่ในโลกดุนยาเราอย่าไปกลัวเพราะริซกีมินัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะอัลลอฮ์มีนามว่าอัรรอซักเป็นผู้ให้ริซกีแล้วเราจะกลัวทำไมจะจนในโลกดุนยาไปนี้อัลลอฮุลกอนีเรามีอัลลอฮ์รวยอยู่แล้วมีนามชื่อว่ารวยแล้วเราจะกลัวจนทำไมถ้าวันนี้เรามีอัลลอฮ์แล้วเนี่ยทุกวันนี้นะที่เรากลัวจนเพราะเราไม่มีบุคคลที่รวยที่สุดที่แท้จริงในหัวใจของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองครับท่านทั้งหลายบรรดานามชื่อทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะ99พระนามเอาละที่เราจำก็คือมันเป็นของอัลลอฮ์ตะอาลาเราอย่ามาใส่ในตัวเราอัลลอฮ์มีนามชื่อว่ามาลิกเป็นเจ้าของเป็นผู้อำนาจแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นของที่อยู่ในตัวเราแม้กระทั่งสรีระร่างกายของเราเราก็ไม่ใช่เจ้าของแม้กระทั่งวิญญาณที่อยู่ในตัวเราอยู่กับเราใน30ปี40ปี50ปีสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ของเราถึงเวลาเมริกันมูดก็เอาไปร่างกายของเราที่ทรัพย์สินของเราที่เราหาสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ของเราเราตายไปก็เป็นของลูกหลานอีกแล้วเนื้อหนังบางสาของเราแม่ที่พวกเราตกแต่งกันเลยทาแป้งยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้ว่าจะเหี่ยวจะย่นไปดึงไปตบไปแต่งกันเพื่อความสวยงามเพราะเราบอกว่ามันคือของเราไงแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราตายไปก็กลายเป็นของหนอนนี่แหละแทะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยกระดูกก็เช่นเดียวกันเราก็บอกว่าเป็นของเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นของอะไรของดินกัดเป็นปุ๋ยผงในที่สุดและถามว่าอะไรล่ะของเราแน่และถามว่าอะไรของเราแน่นะที่มีเหล็กกันมุดก็เอาไปไม่ได้ลูกหลานก็เอาไปไม่ได้นอนก็แทะไม่ได้ดินก็แทะไม่ได้และถามว่าอะไรล่ะก็คืออิลมุวัลอามัลความรู้และการกระทําความรู้ที่เป็นฟัดดุลและการกระทําเป็นไปตามความรู้ที่เราได้ศึกษานั่นคือของของเราแน่เราเสือกไม่แน่กับมันแต่ไอ้ของที่ไม่แน่กับเราไอ้เราเกือบเสือกไปแน่กับมันเนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูดอยู่ในโลกดุนยาอย่าให้โลกดุนยานี่หลอกเราเพราะชีวิตของเราถูกหลอกกันทั้งนั้นแหละทุกวันนี้โลกก็ไม่ต่างอะไรกับต้นดอกต้นหนึ่งที่เราไปเชียงใหม่ไปถ่ายรูปกันน่ะโอ้โหต้นนี้สวยเหลือเกินดอกสวยนี่ดอกสวยไอ้ตัวดอกเนี่ยไม่มีท่าอะไรเลยมีใครชมบ้างว่าไอ้ที่สวยกว่านั้นที่ทําให้มันสวยคือรากอ่ะตัวรากต่างหากแล้วที่เราไม่ชมมันเพราะเรามองไม่ถึงไงมันอยู่ใต้ดินเรามองไม่เห็นเช่นเดียวกันเราชมความสีวิไลของโลกใบนี้ความสุขความร่ำรวยความสวยความงามเราหลงอยู่แต่โลกใบนี้แต่ผู้ที่สำคัญที่สุดกับความสีวิไลของโลกใบนี้นะซึ่งมันลึกไปกว่านั้นคือเราแต่ละเรากลับไม่ชมเลยไม่สรรเสริญเราไม่ปูจีไม่สรรเสริญเลยนี่แหละอัลเลาะห์จึงบอกว่ามัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุนกุรูดอย่าให้โลกดุนยานี่หลงเราดังนั้นเองเนี่ยอิสลามสอนว่าให้เรามองโลกนี่กลับไปสู่ที่มาของโลกคือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายก็คือยาชนิดที่สี่ที่จะต้องพกเอาไว้ก็คือเขาเรียกว่าเตาฮีดุซาตเตาฮีดุซาตหมายถึงให้เราวิปัสสนาซึ่งในจิตของเราในโสตประสาทในพวกตากบาลของเราเลยว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้น่ะคือของปลอมทั้งหมดเป็นวายังเป็นเงาเท่านั้นแต่ฮากีกัดเก้าของเงาที่แท้จริงคือใครอัลลอฮ์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเขาเรียกว่าวาญิบวุญูดสิ่งที่จำต้องมีอยู่ในส่วนพวกเรานั้นสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นคือเรื่องมุมกินวุญูดอาจมีหรือไม่มีก็ได้เด่นเองท่านทั้งหลายที่เคารพครับโลกใบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับละครเรื่องหนึ่งให้เรามองผ่านตัวละครไปสู่ตัวผู้กำกับ
โลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะโดนบททดสอบในเรื่องใดก็แล้วแต่เราจะถูกจับในแสดงในบทตัวละครใดก็แล้วแต่ให้เรามองไปสู่ที่มาของมันคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ยอมรับในความจนของเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราแสดงบทคนจนเราก็ทําหน้าที่ของเราในความเป็นคนจนให้สมศักดิ์ศรีของความเป็นคนจนเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศักดิ์ศรีของท่านนบีความจนของท่านนบีก็คือถึงแม้ว่าตัวจะจนตัวจะจนก็ตามแต่สัจธรรมหรือคุณธรรมต้องรวยในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดไม่ขาดบวชไม่ขาดการตะกอรุบอิลัลลอฮหัวใจซิกเก็ตผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาถึงแม้ว่าร่างจะจนก็ตามแต่พวกเราไม่อย่างนั้นชีวิตจนและทำตัวจนอีกทุกสิ่งทุกอย่างจนหมดเลยจะจนต้องจนแบบนบีและจนอย่างนบีสร้างสังคมได้แต่รวยอย่างเรานี่สร้างสังคมไม่ได้ทำลายสังคมด้วยซ้ำไปและเมื่อเรารวยก็ต้องรวยอย่างที่นบีให้รวยรวยอย่างที่อัลลอฮ์ให้รวยคือต้องดูแลอะไรดูแลคนยากคนจนหรือคนที่เขามีความกังวลนี่ชีวิตสังคมของเรานี่คนจนก็จนกันจนกระทั่งจนไม่มีหน้าไม่มีเวลาที่จะเงยหัวขึ้นมาเลยคนรวยก็รวยสุดโต่งเลยเหมือนกันและถามว่าชีวิตของเราลงกูโบนเนี่ยอัลเลาะห์จะถามกันยังไงเนี่ยพวกเอ็งอยู่กันยังไงเนี่ยในสังคมเราเนี่ยคนจนก็ยังอยู่ยังจนอยู่ทุกวันเนี่ยและรวยอย่างเราเนี่ยไม่เคยไปสนใจอะไรไม่ยกระดับเขาสักทีนึงและถามว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นนั่นเองท่านทั้งหลายที่เคารพครับยาเม็ดที่4นี้ให้เรามองว่าทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนั้นวะยะบะกอวะจุร็อบบิกะซินญะลาลิวัลอิกรอมที่เหลืออยู่คืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอื่นจากนั้นสิ้นสลายทั้งหมดไม่มีอะไรสักอย่างในโลกนี้ที่จะเหลืออยู่เว้นแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวราตที่แท้จริงฮากีกัตที่แท้จริง1เดียวเท่านั้นคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราก็ตายต้นไม้ก็ตายฟ้าดินอากาศมะเลกัดที่มุกอรบินใกล้ชิดอัลเลาะห์ตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างราบเป็นหน้ากองหมดและเหลือที่แท้จริง1เดียวเท่านั้นคือใครอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นชีวิตของเราอยู่ดุนยาเพื่อเดินไปในโลกข้างหน้าเราอย่าอยู่วันนี้เพื่อวันนี้ชีวิตของอิสลามต้องอยู่วันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่เราจะต้องลงในกุโบเราอย่าลืมนะครับว่าเราต้องไปกุโบและถามว่าในกุโบนั้นน่ะเราต้องมีเสบียงอะไรบ้างมีสตังค์เพื่อแจกตอนเวลาเราตายเชิญคนมายัดมาเยอะๆไม่ใช่คนเดียวก็ถือว่าซอแล้วใช้ได้แล้วเป็นฟัดดูกิฟายะไม่จําเป็นต้องแตกตังค์เยอะๆหรอกฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือวันที่เราตายอิสติอัดดาดุลเมากอบลันเมาเตรียมตัวตายก่อนที่เราจะตายจริงๆวันนี้เรามีอินมูอามันแค่ไหนเช็คเถอะครับถ้าเรามีอินมูอามันตายได้เลยครับเวลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมุสลิมูนถ้ายังไม่เป็นมุสลิมแท้ตามที่ผมว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาเครื่องหมายของศาสนาและก็องค์ประกอบของศาสนาถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ไหมว่าไม่ตายนะแปลในความว่าจะตายนี่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมก่อนแล้วเราจะมีความสุขในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่เราอยู่ในกูโบก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้วัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอบคุณท่านดร.อุมัรเจริญสุขนะครับท่านได้ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาบนโลกใบนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายใต้ความโลภความอิจฉาแล้วก็ความตะกับโบสนะครับความอวดใหญ่อวดโตและท่านได้ให้3แคปซูลที่เป็นยารักษาบวกกับอีก1อาหารเสริมนะอีก1เม็ดนะเป็น4แคปซูลนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องยึดมั่นว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนะล้วนแล้วแต่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามองข้ามพฤติกรรมการกระทําการแสดงออกของมนุษย์ไปเมื่อเรามองได้อย่างนี้เราก็สบายใจนะ2นะครับเราต้องมีความเชื่อมั่นยึดมั่นนะทั้งตาใจตากบาลว่าลักษณะต่างๆนั้นที่เป็นลักษณะที่ดีเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้า3นะครับเราจะต้องมีการยึดมั่นว่าพระนามอันประเสริฐทั้งหลายนั้นเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอัรซากผู้ที่ให้ริสกีแน่นอนและถ้าเรายึดมั่นอย่างเนี้ยเราย่อมไม่มีความคาดหวังต่อมนุษย์ด้วยกันและเราก็หวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังต่อผู้ให้ต่อผู้ที่ร่ํารวยที่แท้จริง4ได้ยึดมั่นว่าซาตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่จะอยู่ตลอดไปและสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้ย
คือของจอมปลอมและจะต้องสูญสลายไปพี่น้องที่รักทุกท่านครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับยาแคปซูล4เม็ดนี้จะช่วยรักษาถือได้ว่าเป็นคําตอบของอิสลามที่เป็นคําตอบสุดท้ายจริงๆ15นาทีสุดท้ายอยากจะให้ท่านอาจารย์คอนดูลได้กล่าวถึงคําแนะนําของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเราจะต้องพบเจอกับปัญหาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์คอนดูลครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสะลามุอะลารอซูลิลลาห์ว่าบาดครับพี่น้องที่รักและเคารพในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปชีวิตคนเราเนี่ยล้วนแต่ประสบพบเจอสิ่งต่างๆนานาที่บางครั้งก็ตรงใจเราบางครั้งก็ไม่ตรงใจเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านเคยถูกถามซอฮาบะเองเนี่ยเขาก็มีชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องรายละเอียดนี่ไม่ต่างจากเรามีส่วนที่เป็นความสุขมีส่วนที่เป็นความทุกข์ความเศร้าซาบะเนี่ยท่านอุกบะอิบนุอามิรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเคยถามกับนบีซึ่งคำถามของท่านเนี่ยเป็นแนวทางให้เราใช้ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ข่าวคราวที่เราได้ยินในสังคมเนี่ยบางทีก็ทำให้เราหนักอกหนักใจทำให้เรามีความเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินแล้วก็ในเรื่องบุตรหลานของเราห่วงว่าจะต้องเข้าไปสู่วังวนเหล่านั้นและนะความเดือดร้อนความเสียใจก็จะตามมาท่านอุกบะเคยถามกับนบีถามกับนบียารอซูลุลลอฮ์มันนาจาข้าแด่องค์ศาสนทูตแห่งองค์อัลลอฮฺตะอาลาอะไรคือทางรอดอะไรที่มันเป็นคำตอบสำหรับปัญหาอะไรคือความคลี่คลายที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นปลดออกจากปมปัญหาต่างๆนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำอย่างนี้พี่น้องนบีบอกอัมซิกอะลัยกะลิซานักท่านจงระวังรักษาวาจาของท่านให้ดีวาจาของเรานี่แหละสำคัญตอนที่มันยังไม่หลุดออกจากปากเราสามารถปกครองเราสามารถควบคุมมันได้แต่เมื่อออกจากปากเราไปเมื่อไรแล้วตอนนั้นแหละมันกลายเป็นนายเราเราไม่อาจที่จะตามลบตามล้างได้และปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมมากมายจนก่อให้เกิดความร้าวฉานไม่เฉพาะคนในสังคมบางทีคนในครอบครัวบางทีคนที่มาจากมดลูกเดียวกันคลานตามกันมาก็มีปัญหาบาดหมางมีความร้าวฉานกันด้วยเหตุเพราะวาจาเท่านั้นอันตรายเหลือเกินนะถ้าเรารักษาตรงนี้ได้เราคงจะปราศจากศัตรูปราศจากคนที่คอยคิดร้ายและแน่นอนเราก็จะพบผ่านกับความเป็นสุขแน่นอนนบีเคยสอนเรานบีบอกมันอัสบะฮะมินกุมอามีนันฟีซิรบิใครก็ตามที่เขาตื่นมาแต่ละวันแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยมีความปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่มีใครคอยคิดร้ายไม่มีใครคอยอิจฉานะอยู่อย่างปลอดภัยปราศจากศัตรูปราศจากคนปองร้ายนะอามินันฟิซิรบีมูอาฟันฟีจัสดีและสุขภาพร่างกายก็สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอินดะฮูกูตุยามิแต่ละวันก็มีอาหารที่จะรองรับชีวิตที่จะต่อลมหายใจเพียงเท่านี้เองนบีบอกไงฟะกะอันนะมาฮิซัตละฮุดดุนยาบิมะบิฮาซาฟิริฮาเสมือนกับว่าโลกทั้งใบมันอยู่ในกำมือเขาดุนยาทั้งหมดอยู่ในปกครองของเขาเขาสามารถที่จะมีความสุขได้นี่สาระสำคัญที่นบีบอกเราอย่าไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่มันปรากฏอยู่ในสังคมแม้มันจะสร้างความปวดหัวให้กับเรารักษาให้ดีวาจาของเราสองนบีบอกว่าอย่าซะกะไบตุกให้บ้านของเราเนี่ยมันเป็นวิมานที่อบอุ่นที่มันอิ่มเอมใจ
คนบางคนเนี่ยหาความสุขในบ้านไม่ได้และเขาก็ต้องกลายเป็นคนที่อมทุกข์กลายเป็นคนที่กลัดกลุ้มกลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดต้องหาเรื่องออกอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอและพื้นที่นอกบ้านเนี่ยมันไม่มีที่ไหนหรอกที่จะกางแขนต้อนรับเราทุกเวลาดังนั้นคนคนนี้จะกลายเป็นคนที่อมโรคจะกลายเป็นคนที่อมปัญหาและไม่สามารถมีรอยยิ้มที่เกิดจากส่วนลึกของจิตใจได้นี่นบีสอนเราบ้านเราเนี่ยต้องให้มันเป็นวิมานให้มันเป็นที่เป็นรังรักอันอบอุ่นให้ได้นะเวลาเข้าบ้านเนี่ยนบีสอนเราให้สลามกับคนในบ้านและนบีก็ทำเป็นต้นแบบท่านหญิงอาอิชะห์ในเวลาถูกถามว่านบีทำอย่างไรเวลาเข้าบ้านท่านหญิงอาอิชะห์ว่าไงนบีให้สลามและเริ่มต้นด้วยการสีฟันพี่น้องดูสิว่านบีเรามีความน่ารักมีความคลาสสิกเพียงใดคือคนเวลาเข้าบ้านเนี่ยคุยกับคนที่เป็นแม่บ้านคุยกับลูกหลานคุยกับครอบครัวเนี่ยมันคุยในระยะใกล้แน่นอนถ้าปากของเรามีกลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยมันก็สร้างความไม่สบายใจกับคนรักของเราดังนั้นเนี่ยนบีเป็นคนเอาใจใส่ความรู้สึกอย่างมากเลยทีเดียวเข้าบ้านนะเริ่มต้นโดยการแปรงฟันไอ้นี่มันเป็นสูตรรักสูตรอบอุ่นในครอบครัวเลยนะเข้าบ้านให้สลามแล้วก็เข้าไปแล้วพูดคุยวิสาสะอย่าได้เอาเรื่องของคนอื่นเข้ามาปนในบทสนทนาของเรามันไม่ดีมันกลายเป็นการนินทามันกลายเป็นเรื่องการคุกคามเกียรติศักดิ์ศรีของคนอื่นเมื่อกี้นบีว่าไงอัมซิกอะไลกะลิซานักวาจาของเราถ้ารักษาได้นะบ้านเราก็จะเติบโตขึ้นมาด้วยบรรยากาศแห่งอิสลามและที่สำคัญข่าวต่างๆที่เราฟังเนี่ยเราอย่าปล่อยให้ตัวเราตกเป็นส่วนหนึ่งของวังวนปัญหาเหล่านั้นโอ้โหปัจจุบันนี้เขาเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันตกต่ำแย่เต็มที่แล้วเมื่อกี้ท่านอิหม่ามของเราพูดถึงนะหญิงคนหนึ่งที่ภาคภูมิใจกับการมีสามีนับสิบนับร้อยนี่ก็เหมือนกันเราอย่าเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้นนบีเคยบอกว่าความโกลาหลในสังคมเนี่ยมันมีมันสร้างความเดือดร้อนต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในระดับที่แตกต่างกันนะในระดับที่แตกต่างกันนบีบอกความโกลาหลเนี่ยสำหรับคนนั่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าคนยืนคนยืนมีความปลอดภัยมากกว่าคนเดินคนเดิมมีความปลอดภัยมากกว่าคนวิ่งส่วนคนที่ปลอดภัยที่สุดคือคนนอนนี่นบีกล่าวไว้เป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ซาตากูนูฟิตานุนเบื้องหน้าของท่านทั้งหลายมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดวิกฤตในสังคมแล้วก็มันจะนำความเดือดร้อนเสียหายมาอย่างมากมายก่ายกองเลยคนที่นั่งจะปลอดภัยกว่าคนยืนใครครับคนนั่งคนนั่งในความหมายนี้ก็หมายถึงคนที่มองจากไกลๆมองเฉยๆถามว่าปัญหาติดตามมาไหมโดนหางเลขเหมือนกันแต่ก็ยังปลอดภัยยังไม่หนักเท่ากับใครคนยืนและใครละคนยืนคนยืนคือคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องส่วนไอ้คนที่เกี่ยวข้องนบีบอกก็ยังดีกว่าใครคอยรุมมินัลมาชียังดีกว่าคนเดินคนเดินนั่นก็คือคนที่เป็นต้นต่อปัญหาคนจุดประกายนี่คนนี้ก็จะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแต่ก็ยังดีคนเดินนี่นบีบอกวัลมาชีฟีฮาคอยรุมมินัสซาอียังดีกว่าคนที่วิ่งคนวิ่งหมายถึงคนที่คอยโหมกระพือความวุ่นวายต่างๆทำให้มันบานปลายคอยเติมเชื้อเพลิงนะเราอย่าได้เป็นส่วนหนึ่งในคนเหล่านี้แม้กระทั่งเฝ้ามองสนใจติดตามอยู่อย่างห่างๆเราก็ต้องพลอยเจ็บตัวนี้ไม่พ้นหรอกเขาทะเลาะกันเรื่องนี้เขาเถียงกันอย่างโน้นอย่างนี้ที่ดีแล้วเอาตัวเราออกมานบีบอกไงไมยุชริฟลาฮาตัชริฟฮูใครที่คอยเชะเง้อคอยเหลียวมองมันจะตามมาเล่นงานท่านอย่างแน่นอนที่ดีที่สุดก็คือเดินออกจากตรงนั้นนะชีวิตของเราก็จะปลอดภัยครอบครัวของเราก็จะมีสุข
นบีบอกอินนัสซาอีดะละมันจุนนิบัลฟิตันผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงคือคนที่ถูกดึงออกมาจากความวุ่นวายอย่าไปเกี่ยวข้องเป็นคนที่หลับดีที่สุดไม่ใช่หลับและไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เมื่อเราได้ยินว่ามันมีปัญหาตรงนั้นเราต้องออกมาอย่าไปติดตามอย่าไปสืบนะนบีเคยสอนเกี่ยวกับอะไรเรื่องของดัจญาลเนี่ยนบีบอกใครได้ยินการปรากฏตัวของดัจญาลนะฟัลยันอาอันฮูนี่มันเป็นในนะเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์แปลว่าเราจะไปติดตามเราจะไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยเราต้องทำตัวเหมือนชาวถ้ำบ้างบางทีอัสฮาบุลกาฟีเนี่ยอัลลอฮฺสวาตาลาชมเชยไว้ในกุรอานปลีกตัวเหมือนกับชาวถ้ำทั้งเจ็ดที่กำลังถูกคุกคามในเรื่องหลักศรัทธาถ้าคืนเอาตัวเองเข้าไปเกลือกลั่วเข้าไปพัวพันเดี๋ยวศรัทธาที่เราหวงแหนทนุถนอมฟูมฟักหนักหนามันจะถูกแน่กระแสของสิ่งเหล่านี้กัดกร่อนจนกระทั่งมันสูญสลายไปหรืออย่างน้อยมันก็แหว่งวิ่นไปซึ่งนั่นแหละมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเอาต้นแบบของบุคคลดีๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเล่าที่นบีบอกกล่าวเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเราก็จะมีความสุขนั่นแหละเราพึงจะพบทางออกของปัญหาต่างๆพี่น้องที่รักและเคารพครับอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ขอพี่น้องจงคืนกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องใดที่นบีนำมาบอกเราขอให้พี่น้องปักใจเชื่อมั่นได้เลยว่านั่นคือคำตอบที่จะปลดแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเราไม่มีปัญหาใดที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาในศาสนาไม่มีคำตอบในศาสนาขอเพียงเราให้ความสนใจและก็ศึกษาเราจะพบว่าอิสลามนั้นคือทางนำที่จะนำเราสู่ความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขที่นิจนิรันดรยะซัลลอฮุอันนาซัยยิดานามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุวะอะห์ลุวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณท่านอาจารย์คอนดูลาติฟีนะครับท่านได้สรุปจบว่าการที่เราจะนะครับออกห่างจากปัญหาหรือเมื่อเราพบปัญหาเมื่อปัญหามันได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านนบีได้แนะนำเอาไว้อย่างไรนะครับการสร้างบ้านให้มีความอบอุ่นก็เป็นหนึ่งอีกแบบฉบับหนึ่งของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลากลับมาบ้านแล้วรู้สึกปลอดภัยกายปลอดภัยใจมีความสุขนะครับประการต่อมาการที่เราจะต้องไม่นำตัวของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความโกลาหลหรือปัญหาหรือความวุ่นวายนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับถ้าวันนี้ท่านทั้งหลายได้ใส่ใจต่อรายละเอียดในเรื่องของอิสลามที่มีอยู่ในตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นการครองใจครองตัวของท่านให้อยู่ในหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่คำตอบสุดท้ายของท่านก็คืออิสลามจะมีคำตอบให้ครับผมท่านดร.อุมัตเจริญสุขท่านอาจารย์คอนดูลาติฟีต้องขอจบการเสวนาธรรมในค่ำคืนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์